โชว์จะไม่มีกระจกก็ไหลมาตายดิคุณแม่ตกเทรนตอนนี้เขาต้องมีกระจกเอาหรอมันจะเทรนอะไรฉันไม่รู้เรื่องเลยอะ Funky Planet Funky Planet มันคือกระจกที่แบบว่าสำหรับสาวๆเนี่ยต้องมีต้องมีเอาหรอถ้าใครไม่มีบอกว่าเดี๋ยวว่าเฉยมากไม่มีถือว่า out มากเพราะว่าตอนนี้เซเลบออกในวงการหลากหลายวงการเขาก็ต้องมีกันนะคุณแม่เอาหรอแล้วขอหน่อยสิคุณแม่ระวังนะคะอย่าตกปุ๊บไม่ได้แตกแตกที่จ่ายพันสองอุ้ยน่ารักจังเลยอ่ะอุ้ยคนในกระจกสวยมากเลยอ่ะโอ้ยอยากได้อยากได้กระจกซื้อซื้อหรอหืมถ้าน้าเมเปิลก็เอานะเพราะว่าเจ้าของเขาคือเมเปิลพัชชุดานะคะเธอเป็นแม็กซิมปี2009หลายคนน่าจะแบบคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีวันนี้ค่ะจะมาเป็นแขกรับเชิญในรายการแต่บอกไว้ก่อนเลยว่านอกจากมีสาวสวยมาแล้ววันนี้ยังมีหนุ่มหล่อมาด้วยคือต้องบอกเลยนะคุณผู้ชมว่าหนุ่มหล่อคนนี้เนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆค่ะนะคะเพราะว่าหุ่นดีหน้าตาดีด้วยค่ะนั่นคือน้องเบนซ์กฤษณะนั่นเองนะคะหนุ่มคนนี้เนี่ยเขาบอกเลยค่ะว่าเป็นดีกรีนะครับในวงการบันเทิงนะคะรวมไปถึงตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นกูรูเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะเลยนี่ดูสิหล่อมะในรูปว่าหล่อแล้วนะเมื่อกี้น้องเจอตัวจริงในห้องแต่งตัวนะหล่อหล่อหล่อยิ่งกว่าอย่าดีกว่าความสามารถของคุณเพราะคุณทำได้มากกว่าที่คิดคือเขาเป็นทั้งธุรกิจค่ะแล้วเขาก็เป็นการลงมือทำเกี่ยวกับเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นความจริงเออใช่นี่ดูเราก็ต้องทำอย่างนี้คือหมายว่าเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจนะคะเวลาโพสภาพโพสข้อความนี่นะคะก็จะทำให้ใครหลายๆคนเนี่ยชุบคิดขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยเราอย่าปล่อยเวลาเปล่าประโยชน์ดีกว่าเราต้องทำเวลาให้มีค่านะคะน้องเบนกฤษณะเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เขาบอกว่าคือเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจทำให้ใครหลายๆคนเนี่ยลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งหนึ่งแต่คุณแม่มองหุ่นเขาได้ยังไงหุ่นเขาเป๊ะปังอลังเวอร์ขนาดนั้นน่ะแซ่บเวอร์แบบนี้คุณผู้ชมแต่จริงๆนะวันนี้เนี่ยแขกรับเชิญของเราทั้งคู่เนี่ยเป็นคนสายเฮลตี้เหมือนกันหมดสายเฮลตี้เนี่ยเพื่อนก็เหมือนกันเธอเป็นสาวที่สุขภาพดีเหมือนกันเออนั่นแม็กซิมอันนั้นแม็กซิมอันนี้เป็นนักธุรกิจไฟแรงเจ้าของผลิตภัณฑ์ดีเพียวพัสกล่องเดียวรู้เรื่องลดไขมัน3ขั้นตอนใน1เม็ดส่วนเมเปิลเนี่ยเขาก็เป็นสาวเซ็กซี่มาพร้อมกับธุรกิจกระจกดีไซน์เก๋เอาสิวันนี้เอาสิมาสู้กันนะคะแต่ต้องบอกค่ะผู้ชมขาพิธีกรเนี่ยทั้ง3คนนะคะก็เป็นเฮลตี้เหมือนกันเฮลด้านไหนครับเฮลมีพรีสคือต้องบอกค่ะผู้ชมขาว่ารายการของเรานะคนดังขอโชว์เนี่ยมีอะไรแซ่บๆอย่างแน่นอนนะคะโดยเฉพาะแขกรับเชิญแต่ละคนเนี่ยจะแวะเวียนกันมานะคะแต่ที่สำคัญเป็นธรรมเนียมเลยค่ะผู้ชมขาผู้ชมก็สามารถกดไลค์กดแชร์กันไปนะคะรวมไปถึงค่ะเข้าไปเสิร์ชได้เลยนะคะchannel 8 Thailand นะคะรวมไปถึง Facebook ของเราค่ะ CS8 นะคะและอีกหนึ่งช่องทางค่ะช่องทางจาโลกุทีวีนี่คุณแม่เห็นหนุ่มๆสาวๆเขาหล่อๆสวยๆกันแบบนี้นะบางทีเราก็ต้องดูแลตัวเองนิดนึงคุณแม่หยิบจริงกับจริงกับจูอิสมาให้น้องหน่อยเฮลตี้อันนี้เฮลตี้เฮลตี้จริงๆเราต้องรีบเราต้องรีบเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยนะสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกคนเราจะสวยจะดูดีได้เนี่ยนะคุณผู้ชมต้องดูแลตัวเองดีๆแล้วของที่เลือกรับประทานก็ต้องเป็นของดีเหมือนผู้สนับสนุนใจดีในวันนี้อย่างจิงกะจุ๊ยคือต้องบอกเลยนะคุณผู้ชมขาว่าหลังจากที่เราเปิดตัวจิงกะจุ๊ยไปนะคะกระแสตอบรับอย่างดีมากๆเลยนะคะคอลเซ็นเตอร์ของเราเนี่ยให้ข้อมูลในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะรวมไปถึงว่าโรคภัยต่างๆว่าใครเป็นโรคอะไรและควรรับประทานจิงกะจุ๊ยบ้างอาทิเช่นนะครับไทรอยด์เบาหวานความดันนะคะรวมไปถึงค่ะมะเร็งนะที่ใครหลายคนเนี่ยกลัวว่าเฮ้ยฉันไม่อยากเป็นมะเร็งเลยนะป้องกันไว้ดีกว่าแก้ค่ะสิ่งสำคัญมากๆนะคะในการดูแลตัวเองและตัวพระเอกของเขารู้ไหมคะคืออะไรอะไรตัวทุเรียนเทศนั่นเองค่ะทุเรียนเทศตัวนี้นะคะมีสรรพคุณค่ะสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆคือต้านสารอนุมูลอิสระนะคะหลายคนบอกว่าเฮ้ยทำไมหน้าตามันดูประหลาดจังเลยนะคะแต่ถึงแม้ว่าประหลาดเนี่ยเขาบอกว่าข้างในเนี่ยคงคุณค่านะคะแล้วก็คุณค่าของเขาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเหนือสมุนไพรทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะ
หลายๆคนเนี่ยเคยเซิร์ช Google นะคะบอกว่าสารไหนบ้างหรือว่าสมุนไพรไหนบ้างที่ช่วยยับยั้งสารต่อมต้านมะเร็งนะคะซึ่งตัวนี้ต้องบอกเลยค่ะว่ามีสรรพคุณเหลือล้นนะคะแต่หลายๆคนบอกว่าเอาแล้วใบล่ะใบเนี่ยถ้าดื่มมากๆทานมากๆนะคะจะส่งผลต่อไตนะคะในเรื่องของการขับถ่ายนั่นเองนะคะนี่ถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่สุดยอดแล้วนะคะแต่ยังไม่หมดแค่นั้นค่ะเป็นการรวมตัวกันของต้นอ่อนของข้าวสาลีนะคะต้นอ่อนของต้นข้าวสาลีเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็ทราบสรรพคุณดีอยู่แล้วเพราะว่าเขามีสรรพคุณอย่างหนึ่งคือต่อต้านอนุมูลอิสระรวมไปถึงนะคะป้องกันโรคภูมิแพ้ต่างๆด้วยนะดื่มทุกเช้าเนี่ยจะดีมากๆเลยนะคะรวมไปถึงความหวานหลายๆคนอาจจะกลัวอ้วนนะคะแต่ความหวานของเราได้มาจากหญ้าหวาน 100% เลยนะคะความหวานของหญ้าหวานเนี่ยมีความหวานมากกว่าน้ำตาล100เท่าด้วยกันนะเป็นการผสมสุดยอดนะคะแต่ละสิ่งเนี่ยมาโคจรมาเจอกันนะต้องบอกเลยค่ะว่าสุขภาพคุณแข็งแรงอย่างแน่นอนเลยนะคะวิธีการฉีกซองแล้วก็ชงแล้วก็ดื่มนะคะแค่นี้เองก็ทำให้นะคะร่างกายเราแข็งแรงดื่มเช้าดื่มกลางวันแล้วก็ดื่มก่อนนอน3เวลานั่นเองนะคะวันนี้โปรโมชั่นสุดพิเศษจริงๆค่ะผู้ชมค่ะ1กล่องนะคะราคา 1,500 บาทนะคะแต่วันนี้เราจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะ4กล่องในราคา 6,000 บาทเราไม่ขายนะคะเราขายเพียง2,600 บาทเท่านั้นเราลดมากกว่า 50% นะคะก็เหลือ 2,600 บาทค่ะโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะ02-117-1516 นะคะหรือแอดไลน์ LINE แอดนะคะจิงก้าไทยแลนด์นะคะใช่มาดูวิธีการชงนิดนึงคุณแม่ต้องบอกเลยนะคะว่าใน1กล่องวันนี้ค่ะมี12ซองด้วยกันลองเปลี่ยนปฏิวัติการดื่มเครื่องดื่มใหม่มาดื่มอะไรที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพกันดีกว่าเพราะว่าหลายคนที่สุขภาพย่ำแย่เนื่องจากว่าบางทีเนี่ยกินเครื่องดื่มที่มันมีน้ำตรงน้ำตาลมากเกินไปแล้วมันส่งผลเสียดีกว่าไหมเข้าวันนี้เปลี่ยนเป็นจริงกะจุยแล้วดูค่ะวิธีการชงแล้วดื่มฉีกซองชงดื่มแค่นี้นะคะฉีกซองชงดื่มจำให้แม่นเลยนะหลายๆคนบอกว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยส่งไปให้เขาแล้วเขาจะทานได้ไหมนะง่ายมากๆค่ะเพียงแค่เขามีแก้วน้ำนะคะแล้วก็มีน้ำอุณหภูมิห้องหรือว่าน้ำแช่เย็นก็ได้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ฉีกซองจิงกระจุยนะคะหนึ่งซองนะหลังจากนั้นก็ดื่มง่ายๆเลยนะเราจะเห็นเนี่ยว่าเขามีเหมือนแบบตะกอนนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยก็คือผลของทุเรียนเทศนะคะแล้วก็มีต้นอ่อนของต้นข้าวสาลีนะคะแล้วก็หญ้าหวานด้วยเพราะฉะนั้นความหวานที่ได้ปกติเวลาเราดื่มเครื่องดื่มหวานๆนะคุณผู้ชมอาจจะกลัวใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นจริงก็จุ๊ยส์เนี่ยเป็นความหวานจากธรรมชาติที่หญ้าหวานเพราะฉะนั้นมันดีต่อสุขภาพทุกตัวนี่ธรรมชาติแท้ๆ 100% มะเร็งเบาหวานไทรอยด์ไตเนี่ยจะช่วยคุณได้อร่อยมากใช่ใช่อร่อยมากคุณผู้ชมค่ะโทรสั่งซื้อเลยนะคะ02-117-1516นะคะแล้วก็อะไรจิงก้าไทยแลนด์นะคะปกติ 1,500 บาทวันนี้ลดพิเศษค่ะ4กล่องเหลือเพียง 2,600 บาทเท่านั้นค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะคะจิงก้าสวยค่ะใครสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแอดไลน์ไปเลยนะคะรวมถึงโทรไปได้ย้ำอีกรอบ02-117-1516นั่นเองค่ะยินดีรับตัวแทนทั่วประเทศแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าคุณชมค่ะบอกได้เลยว่าแซ่บแน่นอนนะคะกับเธอคนนี้นั่นเองค่ะนะคะที่เราจะมาคุยเรื่องราวว่านอกจากเป็นดาราแล้วนะคะเป็นดาราสาวเซ็กซี่แล้วเนี่ยเธอทำอะไรอยู่บ้างนะคะแล้วเห็นไหมว่าตอนนี้กระแสกำลังมาแรงมากๆนะคะกับกระจกเป็นกระจกที่ถือแล้วต้องคำแน่นมากเลยอ่ะใช่ทำไมรู้ไหมกลัวตกไม่แล้วสวยด้วยแล้วคนในวงการใช้กันเยอะมากผู้ชายใช้ได้ผู้หญิงใช้ดีนั่นคือPunky Planetนั่นเองนะคะทำไมเธอถึงหันมาทำธุรกิจตรงนี้รวมถึงกระแสข่าวมากมายเหลือเกินที่เมเปิลเจอวันนี้จะมาเจาะลึกในรายการนะคะติดตามกันได้ในช่วงหน้ากับช่วงคนดังขอโชว์ดอกไม้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็งดงามยังจะโกหกอีกเหรอแม่ออกไปเล่นไหนไกลนะมันอันตราย
นี่ยินแม่ไหมเนี่ยตอนนี้กำลังมาแรงแซงทางโค้งในหมู่ดาราเซเลบคนดังต่างๆนะคะต้องพกติดตัวแบบนี้ไปแล้วต้อนรับด้วยแม่เบ้าพัชดาพันธิพัชจ้าสวัสดีค่ะนี่จะบอกก่อนเลยนะว่านางเป็นรุ่นน้องดิฉันตอนเรียนเอาเหรอนี่ก็ขอแกขอมาก่อนว่าเมื่อก่อนเนี่ยพี่อู๋เป็นอะไรที่เป็นไอดอลกันเลยนะโอ้จริงปะจริงนางสวยไหมสมัยเรียนนางสวยมากก็คือว่าเรียนโรงเรียนเดียวกันตอนสมัยอยู่นครศรีธรรมราชเดียวคนใต้เหมือนกันเรียนตั้งแต่อนุบาลใช่ใช่ใช่แล้วรู้จักกันมาเรียนรู้จักรู้จักรู้จักกันเป็นเด็กกิจกรรมเหมือนกันอนุบาลจนถึงมัธยมเลยจนถึงม.สามเนาะก็ถึงม.สามพี่ก็เป็นดับเบิ้ลเยอร์โรงเรียนเราก็เป็นของสีทำเป็นกิจกรรมเหมือนกันใช่ใช่อย่างนี้รู้จักรู้จักนะคะถามนิดนึงเมเปิลเนี่ยเขาเป็นเจ้าแม่ธุรกิจเขาว่างไม่ได้เขาทำธุรกิจตลอดตอนเรียนเนี่ยเขาเอาของไปขายอะไรอย่างเงี้ยตอนเรียนเนี่ยนางก็ไม่เคยนะไม่ขายไม่ขายของมาขายแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือเมเปิลเนี่ยเป็นคนที่แบบสวยตั้งแต่เด็กๆเลยน่ารักนางเฟลลี่นอกจากนางน่ารักแล้วพี่ชายนางยังหล่อมากอันนี้แหละปากโก้สวยทั้งบ้านจริงบ้านนี้คุณแม่ก็สวยทำไมฉันไม่เคยเจอพี่ชายเมเปิลล่ะอ้าวมันไม่เคยเจอหรอไม่เอาเจอไหมไม่เจอไม่เจอหรอไว้เดี๋ยวเจอแต่ว่าวันแปลกมากสมัยก่อนจะแบบเด็กๆน่ารักสดใสเธอมาเซ็กซี่เมื่อไหร่เนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่คือจริงๆแล้วถ้าเพื่อนเห็นนะเพื่อนที่ใต้อะเขาจะบอกว่าเฮ้ยแบบคือไม่คิดว่าจะเปลี่ยนลุคได้ขนาดนี้แล้วโอ้ดูจากรูปสมัยไหนเนี่ยโอ้ไม่ใช่หรอกท้ายสุดนี่คือกี่ปีที่แล้วคะโผล่เป็น
็น10ปีได้มั้งคะเป็น10ปีได้นะ2009เนาะน้องเมเปิ้ลนี่ปีล่าสุดชื่อสีแดงเราไปแฮปปี้สิ่งเดียวที่เปลี่ยนไปคืออะไรรู้มั้ยอะไรคะหุ่นสิ่งเดียวที่เปลี่ยนคือหุ่นนอกนั้นไม่เปลี่ยนเลยหน้าตรงหน้าตาเนี่ยเมเปิ้ลถือว่าเป็นคนที่ทำมาน้อยมากจริงเหรอจริงถือว่าอะไรบ้างที่ยังไม่ได้ทำต้องพูดอย่างนี้ว่าอะไรบ้างคะที่ยังไม่ทำศัลยกรรมคืออะไรหรือคะไม่ได้ทำเองนะคะหมอหมอทำหมอทำทุกอย่างถูกต้องแซ่บจริงๆต้องบอกเลยว่าน้องเมเปิ้ลเนี่ยเป็นอีกหนึ่งไอคอนเรื่องความเซ็กซี่นะเวลาไปงานเนี่ยหลายๆคนก็คาดหวังว่าต้องเซ็กซี่แต่เหมือนระยะหลังมาเหมือนแขวนเต้าไหมคะไม่ค่อยเซ็กซี่เลยเต้าไม่แขวนสิพี่แล้วมีดีเพราะเต้าถูกไหมคือจะพูดว่าแขวนหรือเปล่าก็ไม่เชิงเพราะว่าคือพอเริ่มโตขึ้นเริ่มทำงานมากขึ้นรู้จักคนเยอะขึ้นก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตหน่อยก็คือมันตอนนี้เองตอนนี้ก็เรียนด็อกเตอร์ด้วยตอนนี้ขออนุญาตเรียกว่าที่ด็อกเตอร์ตอนนี้เรียนด็อกเตอร์นะคะอยู่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงการเมืองการปกครองการเมืองการปกครองนะก็ทำหลายอย่างนอกจากเรียนแล้วก็ตอนนี้หันมาทำธุรกิจเยอะขึ้นทุกคนก็เลยว่าทำไมสถานะเปลี่ยนไปจากเซ็กซี่ตอนนี้ไม่ใช่เซ็กซี่เลยอยากเห็นอยู่ในมากของการเป็นผู้บริหารอะไรอย่างนั้นเรียนด็อกว่าที่ด็อกเตอร์หรือว่าเรียนด็อกเตอร์เนี่ยนะคะทำไมไม่เรียนสายการตลาดการจัดการที่มันเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจแล้วไม่ไปเรียนการเมืองการปกครองครับก็มีคนถามเยอะจริงๆแล้วมีคนถามเยอะว่าอะไรเป็นประเด็นที่ทำให้เราอยากเรียนจริงแล้วก็หนึ่งด้วยคือคุณพ่อเนี่ยก็เป็นใครคือเคยเป็นนายกเทศมนตรีนักการเมืองท้องถิ่นนักการเมืองท้องถิ่นของต่างจังหวัดแล้วก็ปูพื้นฐานให้เราช่วยสังคมอะไรแบบนี้เลยทำให้เราซึมซับว่าเราอยากจะเรียนในคณะนี้จริงๆแล้วการเมืองการปกครองก็ไม่จำเป็นต้องไปเป็นนักการเมืองไปเรียนมาเพื่อบริหารงานที่ดีมาได้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 ในขณะตอนนี้เรียนแล้วใช่ไหมคะเรียนอยู่เรียนแล้วให้น้องเมเปิ้ลเนี่ยนะคะวิเคราะห์นิดนึงค่ะว่าการทำรัฐประหารนะคะไม่ใช่เราไม่พูดถึงเรื่องนี้นะคะลองดูมาที่ด็อกเตอร์ไงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวรายการถามก่อนดีกว่าว่าพอเราเรียนอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วเวลาไหนมาทำธุรกิจครับเมื่อก่อนหน้านี้ก็ทำธุรกิจมาหลายตัวเหมือนกันใช่ก็ทำหลายตัวคือต้องบอกว่าต้นเหตุที่หันมาทำธุรกิจตัวนี้ก็ตัวพัดเอ๋ยได้ไปเกาหลีไปเดินไปอยู่นานแล้วก็ไปเดินดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วเคยเห็นกระจกอันนึงแบบเฮ้ยเข้าไปเห็นแบบเฮ้ยมันน่ารักมันน่ารักแล้วมันมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองเหมือนเราก็มีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองก็เลยที่จะอยากจะให้ทุกคนได้ใช้ก็เลยไปติดต่อขอลิขสิทธิ์ขอซื้อมันเป็นลิขสิทธิ์ของอะไรแล้วมันมีแบบไหนยังไงบ้างต้องบอกว่าแบรนด์นี้ชื่อว่า Punky Planet ค่ะ Punky Planet จริงๆแล้วเปิดตัวมานานแล้วนะคะในเกาหลีก็เปิดมาประมาณตั้งแต่ปี2009จริงๆแล้วแบรนด์นี้เขาทำเกี่ยวกับพวกแอสเซอรี่เครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้มีดีไซเนอร์ของระดับโลกค่ะอย่างวิเวียนเวสต์ยูนอย่างคาร์ลกาเฟลเนี่ยก็คือได้ถูกพัฒนาขึ้นมาใช่บอกชัดเจนเลยค่ะรับเข้าไปดูได้ค่ะแล้วก็ที่มาของ Punky Planet จริงๆแล้วคือเป็นเหมือนPunky Planet เป็นเหมือนดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่มีหุ่นยนต์ตัวหนึ่งอยู่แล้วหุ่นยนต์ตัวนี้เขาก็อยากจะแบบว่าส่งสารออกไปบอกเพื่อนๆว่าเนี่ยเฮ้ยเมืองดาวเคราะห์เราเป็นแบบนี้นะส่งสารออกไปว่าคอนเซ็ปต์ของดาวเราเนี่ยคือความอิสระความแตกต่างและจินตนาการบอกไปว่าเนี่ยมาร่วมสนุกกับเราเถอะนะดาวเคราะห์เราสนุกมากส่งสารออกไปปุ๊บก็มีตัวละครคาแรคเตอร์จากทั่วทุกเขาเรียกอะไรทั่วทุกมุมโลกทั่วทุกจักรวาลมาอยู่ในหมู่บ้านนี้ชื่อว่าพังกี้พาเนตค่ะเราก็ได้มีการไปพูดคุยกับทางเกาหลีใช่ค่ะก็คือเป็นการซื้อลิขสิทธิ์มาเลยใช่แล้วเป็นผู้จำหน่ายผู้เดียวในประเทศไทยใช่ไหมคะทุกผู้เดียวค่ะอ๋อแล้วถ้าในกรณีต้องขออนุญาตพูดอย่างนี้ว่าปัจจุบันนี้มีคนเนี่ยบินไปเกาหลีเยอะเยอะมากแล้วไปหิ้วมาขายก็ได้ไหมคะก็หิ้วมาขายได้แต่ก็คือว่าเราก็ไม่ได้เปิ้ลก็ไม่ได้คิดว่าทางนั้นคงไม่ได้ให้อะไรแต่ถ้า
เขาหิ้วมาขายเองคุณได้ช่างเป็นเขาหิ้วมาขายเองแต่คุณจะไม่ได้มาเปิดเป็นทางที่ไม่ได้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 ขายทั่วไปเพราะว่าเราเซ็นสัญญาแล้วใช่ค่ะอันนี้คือเขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เป็นผู้เดียวกันเราหิ้วมาแล้วมาเปิดเป็นช็อปอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้แล้วของแม่พ่อจะมีการเปิดเป็นช็อปหรืออะไรอย่างงี้ไหมคะตอนนี้อ่ะขายอยู่ที่ชินโซนในเซ็นทรัลค่ะตอนนี้มีอยู่5สาขาสาขาแรกก็คือเป็นชิดลมลาดพร้าวปิ่นเกล้าแจ้งวัฒนะแล้วก็บางนาทั้งหมด5สาขาเป็นช็อปตอนนี้ฟังกี้แพนเน็ตเลยไม่เป็นอยู่ในซินโซนค่ะก็เป็นโซนหนึ่งนะคะในห้างสรรพสินค้าในเซ็นทรัลนั่นเองค่ะฟีดแบ็กดีไหมคะดีนะดีเลยดีเลยค่ะก็คือตั้งแต่เราได้เอาไปโปรโมทหรือเอาไปวางก็จะมีคนมาถามว่าแบบเฮ้ยมีอยากได้เข้าไปดูตรงไหนได้บ้างคะสาขานี้นี้มีไหมคะอะไรแบบนี้มีเยอะเลยค่ะแต่จริงสินค้ามันมีหลายแบบทำไมต้องเลือกเป็นกระจกต้องบอกก่อนว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนเอาตัวเองเป็นหลักนะตัวเองเป็นคนชอบส่องกระจกและคิดว่าผู้หญิงหลายๆคนก็ชอบส่องกระจกเช่นกันมันทุกคนนะใครจริงนะถูกต้องใครๆก็ส่องกระจกถูกไหมแต่ก็อยากว่ากระจกเนี่ยอยากเห็นว่าแบบมันมีหลายคาแรคเตอร์มีหลายแบบประมาณนั้นค่ะมีกี่แบบมีกี่แบบตอนนี้มีทั้งหมด12คาแรคเตอร์ก็ตามนี้ค่ะมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างแต่ละตัวเขามีชื่อเรียกแต่ละตัวก็มีซินเดอเรล่าซินเดอเรล่าคือตัวนู้นใช่ค่ะตัวนี้ผมสีเหลืองใช่ค่ะจริงๆฉันมีตัวการ์ตูนซินเดอเรล่าค่ะมีซินเดอเรล่าสโนไวท์มีเบลมีเมอร์เมดมีอลิสมีเยอะมีเยอะเลยก็เป็นตัวการ์ตูนที่อยู่ในภาพยนตร์การ์ตูนใช่การ์ตูนก็คืออันนี้มีลิขสิทธิ์ได้ลิขสิทธิ์มาเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือต้องบอกเลยค่ะว่าไม่ใช่ของก๊อฟนะคะนี่ของแท้ 100% นะถูกต้องตามลิขสิทธิ์อย่างแน่นอนนะคะอันนี้ก็เป็นมาริลินมาโลใช่เหมาะกับเธอเลยเนาะอันนี้เหมาะกับคุณแม่มากเหมาะไหมก็คือในหนึ่งแบบเนี่ยเราจะมี3ไซส์ค่ะก็คือมี S M L อยู่ที่ส้นถือเนี่ยก็คือเป็นไซส์ L อย่างที่พี่โบกัสถือเมื่อกี้คือไซส์ M แล้วก็อันนี้คือไซส์ S ก็แล้วแต่ไซส์ S ก็พกพาแล้วแต่ใครอยากแบบกระจกเขาดีมากชัดแจ๋วแหววเลยเหมือนเราถ่ายกล้องวิดีโอแบบ HD เลยใช่ค่ะคุณภาพเราดีเลยสวยจังเลยน่าจังเลยขออนุญาตไปดูใกล้ๆได้เลยค่ะใกล้ๆได้ไหมคะว่าเป็นยังไงบ้างมาดูกันดีกว่ามาดูพิเศษค่ะอันนี้เป็นอันนี้อ่ะนี่แคทวูแมนเดี๋ยวฝากก่อนค่ะอันนี้เป็นในการซื้อกระจกนะคะเขาจะได้กล่องนี้ด้วยเหรอคะใช่ค่ะในหนึ่งเซตก็คือว่ามีกระจกมีกล่องแบบนี้แล้วก็มีถุงผ้าให้ด้วยมีถุงผ้านอกนั้นก็จะมีสตอรี่เรื่องราวของพังกี้แพนเน็ตด้วยค่ะที่เราก็แบบนี้ใช่ค่ะนี่นะแล้วก็พร้อมกล่องพร้อมกล่องพร้อมกล่องหรูหราเหมาะสำหรับการซื้อเป็นของขวัญให้กับผู้หญิงใช่ผู้ชายก็ได้นะผู้ชายได้ปะคือทุกคนผู้ชายก็ได้เป็นตุนมาผู้ชายแบบนี้ผู้ชายแบบนี้ได้แน่ๆเลยค่ะได้ประมาณนั้นแล้วต้องถามก่อนมันมีตั้ง12แบบเมเปิลคิดว่าอันไหนสื่อถึงความเป็นตัวตนของเมเปิลมากที่สุดตอบยากอ่ะแต่ละวันไม่เหมือนกันเลยคือใช้ไม่ซ้ำว่าวันนี้ฉันอยากจะเซ็กซี่ฉันก็ต้องเป็นแคทวูแมนใช่วันนี้ฉันอยากจะเซ็กซี่เหมือนวันนี้ฉันไม่ได้การแต่งตัวอะไรอย่างนี้ฉันก็จะเป็นแคทวูแมนวันไหนฉันจะไปเดินพรมแดงฉันก็จะเป็นนี่ซินเดอเรล่าวันไหนอยากโดนคนแคะก็เป็นสโนว์ไวท์อันนี้แม่มดใช่ไหมใช่แม่มดอันนี้เมอร์เมดวันไหนจะอยากไปดำน้ำฉันก็เป็นเมอร์เมดเป็นเมอร์เมดนะวันไหนที่อยากเป็นนางงามก็นี่เลยค่ะอันนี้อะไรอ่ะเป็นมิวกุดอ่ะอันนี้เป็นฮาร์ทออฟควีนอ่ะควีนออฟฮาร์ทเป็นควีนออฟฮาร์ทตัวต้องบอกเลยเขามีคาแรคเตอร์ชัดเจนเลยวันไหนจะแว้นหน่อยชื่อก็ไปหาที่ควีนนะคือ12ไปขี่มอไซค์ไงใช่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 ราคาเริ่มต้นอ่ะถ้าเกิดเป็นไซส์แบบเล็กสุด S เนี่ยราคาเริ่มต้นไซส์นี้นะคะเริ่มต้นที่690บาทต้องบอกว่าควอลิตี้เราเนี่ยทำอย่างดีมากเพราะว่าทุกชิ้นทุกอันเล็กๆแต่เห็นเล็กๆแบบนี้ทำมือหมดนะคะแฮนด์เมดเป็นแฮนด์เมดนะคะใช่ไซส์เล็กแบบนี้690ใหญ่ขึ้นมาหน่อยไซส์ M นะคะก็890ค่ะแล้วก็ไซส์ใหญ่สุดก็คือไซส์ L นี่ก็1290ไม่แพงนะ
พราะว่ามันดูแน่นหนามากถ้าถึงคุณภาพแล้วถ้าเกิดคนเห็นมาเห็นของจริงแล้วก็จะรู้แบบโอ้แบบซื้อแล้วสมราคาใช่จริงจริงแล้วบางคนก็เป็นแบบมนุษย์สะสมไงคุณแม่ก็จะชอบสะสมกันไปนะคะ12แบบก็มีค่ะคือแบบลูกค้าบางคนซื้อเป็นตัวนู้นพี่ว่าคุณภาพดีมากเลยอันเนี้ยต้องแบบเดี๋ยวกลับมาสั่งบางคนก็สั่ง3 4 5ตัวอะไรอย่างเงี้ยสลับกันใช้เหมือนก้นเองก็แบบสลับกันใช้วันไหนแบบฉันแต่งตัวแบบนี้อย่างที่บอกก็เปลี่ยนสลับใช้ตามคาแรคเตอร์เลยใช่เก๋ๆคือแบบเล็กก็พกพาได้เนาะแบบเล็กก็ใส่กระเป๋าได้พกพาง่ายๆควักออกมาเขาแบบอุ๊ยคนถามเยอะนะนี่มันอะไรอะทำไมมันน่ารักจังอะไรอย่างเงี้ยมีความเป็นตัวเองพูดถึงในเรื่องของการทำการตลาดเพราะว่าจริงๆแล้วเมเปิลเองก็ถือว่าทำธุรกิจมาค่อนข้างจะหลายอย่างอย่างนี้อะถ้าเป็นตัวเนี้ยทำการตลาดยังไงคะเริ่มต้นคือเริ่มต้นเลยจากการตอนแรกเองเปิ้ลน่ะไม่ได้คิดอะไรมากเลยคือซื้อมา1ตัวซื้อก่อนแล้วก็มาถ่ายรูปเองลง IG Facebook ก็มีคนแบบอินบ็อกซ์มาถามว่าเฮ้ยพี่มันอะไรอยากได้หน่อยซื้อมาฝากหน่อยสิอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นประเด็นมาอยู่ตรงนี้ก็เลยไปติดต่อประมาณนั้นหลังจากนั้นก็เจรจาเรื่องธุรกิจเรียบร้อยนะก็มาติดต่อเรื่องของที่จำหน่ายก็คือเซ็นทรัลใช่ค่ะติดต่อยากไหมคะสถานที่จำหน่ายก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่แต่ก็คือการทำการตลาดต้องบอกว่าสินค้าสมัยนี้คู่แข่งเยอะมากเยอะจริงๆไม่ว่าจะเป็นครีมเป็นอาหารเสริมที่มาทำตัวนี้เพราะว่ามองเห็นว่ามันไม่ได้มีคู่แข่งเยอะมากก็เลยมาจับตลาดตัวนี้ค่ะต้องถามแบบนี้นะคะด้วยราคาขออนุญาตพูดอย่างนี้ว่าราคาค่อนข้างสูงถ้าเทียบกับกระจกทั่วไปกระจกทั่วไปอะไร10 บาท 20 บาทก็ใช้ได้แล้วแต่กระจกนี่เริ่มต้นด้วย600 บาทเนี่ยที่เล็กต้องดูมันแพงจริงๆทุกคนบอกมันแพงสำหรับคนที่จะซื้อกระจกมาส่องมันแพงมากแต่ต้องดูคุณภาพจริงๆพี่ลองเคยส่องกระจกแล้วแบบเฮ้ยกระจกบานนี้ทำไมฉันอ้วนอ่ะเคยทำไมฉันผอมมากแต่กระจกนี้พอจับแล้วสวยส่องแล้วเป็นสวยส่องแล้วเป็นปกติไม่ผิดเพี้ยนไปเลยคือกระจกคือกระจกจริงๆไม่ได้มีเขาเอาพลาสติกมาทำหรืออะไรอย่างนี้ใช่ค่ะส่องแล้วรู้สึกว่าคือเห็นชัดเจนแล้วเป็นตัวเองอ่ะไม่เปลี่ยนเป็นคนอื่นหรือไม่แบบผิดไซส์ไม่เป็นเห็นเต็มหน้านะโดยเฉพาะไซส์ใหญ่แล้วก็อยากจะให้ดูว่าทุกอย่างมันแน่นหนาแน่นมากคือแบบทำดีงานเนี้ยบมากนี่ส่วนใหญ่แล้วลายไหนขายดีที่สุดหรือว่ามันพอๆกันอ่ะพูดยากอ่ะแต่ละคนพอๆกันพอๆกันแล้วแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันก็ได้ถามส่วนตัวก็ตอบยากเพราะว่าชอบทุกอันชอบหมดเลยก็ชอบหมดเลยนะจริงสลับกันใช้ไปหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่คนชอบถ้าเกิดว่าแบบอยากถ่ายรูปเก๋ๆก็จัดตัวใหญ่เลยค่ะแล้วอยากถ่ายรูปแบบถือไปไหนเวอร์วังอลังการใช่ก็ต้องตัวใหญ่ค่ะแต่ถ้าเล็กๆพกแบบกระเป๋าคัชเบาๆอันเล็กๆพกเบาๆอันเล็กๆพกสะดวกอะไรแบบนี้น่ารักจังเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปนั่งพูดคุยกันต่อดีกว่าได้ค่ะพูดคุยกันต่อได้เลยจริงๆแล้วจริงๆแล้วธุรกิจของเมเปิลนะตอนนี้เนี่ยนอกเหนือจากกระจกแล้วนอกเหนือจากกระจกแล้วมีอะไรอีกบ้างมีอะไรอีกบ้างมีแบรนด์เสื้อผ้าที่รู้ๆกันก็คือปนเสื้อผ้าพัชชุดาแบรนด์ใช่ไหมก็ทำมานานแล้วก็ยังทำอยู่ตอนนี้ก็ยังทำอยู่ค่ะตอนนี้มีหน้าร้านหรืออะไรไงไหมคะกับแบรนด์เสื้อผ้าอยู่ที่ SOS ทองหล่อแล้วก็ A-Land ตรงสยามวันค่ะก็เยอะอยู่เหมือนกันนี่นะคะมีการขยายฐานยังไงบ้างกับเรื่องของแบรนด์เสื้อผ้าคะแบรนด์เสื้อผ้าขยายยังไงคือตอนนี้ต้องบอกว่าก็มีอย่างที่บอกคู่แข่งก็เยอะอะไรก็เยอะก็เราก็เหนื่อยนะถ้าทำคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มที่จะมองหาเพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักเนี่ยเข้ามาช่วยทำเป็นพาร์ทเนอร์กันอะไรแบบนี้นะนอกจากกระจกแล้วแบรนด์พัชชุดาที่เป็นเสื้อผ้าแล้วทำอะไรอีกคะน้องเมเปิลก็ทำอะไรที่ก็ทำ OEM ด้วยทำ OEM ด้วยค่ะก็มีอีก1ห้างหุ้นส่วนจำกัดชื่อว่า Deluxe M เราก็รับผลิตทุกสิ่งอย่างความสวยความงามทำทุกอย่างไหมโอ้โหครบวงจรมากสวยครบจบในคนเดียวใช่ๆๆทำทุกอย่างพูดถึงแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่เหนื่อยไหมเพราะว่า Maple เองก็พูดถึงแบบอายุยังไม่เท่าไหร่เลยแต่ธุรกิจเยอะขนาดนี้แบ่งเวลายังไงก็เหนื่อยนะคะพูดถึงว่าทั้งเรียนทั้งทำงานในวงการทั้งมาทั้งนอกวงการเรื่องส่วนตัวทุกอย่างมันเป็นช่วงชีวิตนึงเลยที่ตอนเนี้ยเราเริ่มอายุเนี่ยก้าวเข้าสู่เลข2เลข2ปลายๆปลายก็ว่าสบายใจเลยแล้วกัน30ยังแจ๋วสามสิบยังแบ๊วสามสิบยังแบ๊วรุ่นพี่เขาไปหลัก4 หลัก 5ให้ยาปากเกล็ดให้ยาปากเกล็ดยังฮะให้ยาปากเกล็ดยัง3ต้นอ๋อแต่งั้นน้อง
ไปปลายก็ถูกแล้วใช่เหรอคะแล้วไม่พูดเรื่องอายุแล้วค่ะแล้วไม่พูดเรื่องอายุละนี่ก็ต้องบอกแบบนี้ว่าเป็นเรื่องของการทำธุรกิจเนี่ยน้องไมเคิลนะคะก็ลุยทำธุรกิจทุกอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆเรื่องของการออกกำลังกายด้วยถูกต้องก็จะบอกว่าร่างกายเราหรือชีวิตคนเราการที่จะมีคนรักหรือใครไม่รักตัวเองไม่รู้อ่ะแต่เพิ่นว่าตัวเราเองต้องรักตัวเองก่อนถูกไหมคะก็รักตัวเองแล้วก็ทำให้คนอื่นมารักเราได้ก็ต้องสนใจแล้วก็ดูแลตัวเองเรื่องสุขภาพก็สำคัญเพราะตัวเองก็เป็นคนทำงานหนักด้วยก็ออกกำลังกายหนักด้วยทุกอย่างหนักหมดเลยทุกอย่างหนักแบ่งเวลายังไงบ้างคะให้กับเรื่องผู้ชายเนี่ยค่ะพูดตรงๆเลยไม่อ้อมแล้วไม่อ้อมนะไม่ถามเลยดีกว่าเห็นเป๊ะๆสวยๆฟิฟิแบบเนี้ยหัวใจว่างไหมคะนี่เลยถูกเลยพูดเองนี่เลยค่ะมีแฟนไหมมีแฟนไหมมีก็มีอะตอบแบบไม่ใช่ดาราเลยอะตอบแบบเป็นเพื่อนกันค่ะตัวเลยตัวเพื่อนไหมมีเพื่อนสนิทค่ะเขาเป็นคนในวงการหรือนอกวงการก็คนนอกวงการวงการกระจกปะคะฮะวงการกระจกไหมคะผู้ชายไม่เขาอยู่วงการไหนคะก็นอกวงการยังไปรู้กับเขาอีกพี่เล้งไม่เอาเอามันนักข่าวไปอยากรู้ว่าอยู่วงการไหนอ่ะเดี๋ยวเมื่ออยู่วงการเดียวกันไม่วงการอะไรคะพักเครื่องพักเครื่องที่มูลค่าหลายล้านใช่ใกล้เคียงใกล้เคียงนะเอาเป็นว่ามีแล้วกันอยู่ในหัวใจก็มีนะเขาน้อยใจไหมอ่ะเพราะว่าเราก็โฟกัสเรื่องธุรกิจโฟกัสเรื่องการเรียนโฟกัสเรื่องของการออกกำลังกายค่ะก็เขาเข้าใจค่ะเข้าใจอยู่ว่าทำงานอะไรเงี้ยเข้าใจค่ะประมาณก็แบ่งเวลาได้ใช่ก็ให้กับความรักให้กับเรื่องตัวเองให้กับเรื่องธุรกิจแล้วก็เรื่องเรียนก็แบ่งเวลาได้ค่ะประมาณนั้นต้องเป็นดารานิดนึงเนาะแล้วอย่างนี้งานในวงการบันเทิงล่ะคะนั่นแหละก็ตอนนี้ก็มีละครก็ถ่ายทำละครเรื่องสารวัตรใหญ่ทางช่อง7อยู่ค่ะแล้วก็เร็วๆนี้ก็เดี๋ยวจะมีละครอีกเรื่องนึงเร็วๆนี้ทางช่อง7เหมือนกันค่ะนะฮะก็บทบาทก็เป็นนางเอกเป็นนางเอกเสมอมาเลยหนูไม่เคยเล่นเป็นนางร้ายอะไรพี่เขาเล่นกันยังไงหรอนางร้ายเนี่ยอย่าไปเล่นเพราะว่าเล่นเนี่ยคนมันจะจำภาพเป็นนางร้ายแล้วนางร้ายต้องแต่งตัวโป๊นางร้ายต้องใส่ชุดว่ายน้ำอย่าไปใส่ไม่ได้อย่าไปทำต้องเป็นแบบนางเอกเรียบร้อยสวัสดีค่ะก็ไหว้ได้อยู่นะมีเหรอนางเอกสวัสดีค่ะอย่างนี้ช่องเจ็ดเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาแล้วยังไงเอ้ยนะยังไงช่องเจ็ดเดี๋ยวนี้นางเอกก็แบบว่าสู้นางร้ายแล้วแหละโป๊อย่างนี้ในละครเรื่องนี้โอ้โหเป็นตัวเองบูใช่ไหมเลยบูได้ไหมบูได้ไหมไม่ค่ะก็เป็นตัวเองเลยคือเป็นตัวเองนี่คือบทคนบ้านะคือโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะบอกว่าตัวมันเองเนี่ยไม่ค่อยได้รับเล่นละครเรื่องแบบคาแรคเตอร์แบบดีๆก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าพุ่งกับทุกคนเขามองเห็นอะไรในตัวเราว่าเป็นตัวเองคือเล่นเป็นแต่บทร้ายจริงๆแล้วเราก็เล่นตัวอื่นได้เล่นเป็นคนดีก็ได้เล่นหน้าให้นะให้เนาะให้โยหน้าเนี่ยมองอยากตบทันทีเลยคือจริงๆแล้วก็เล่นเป็นคาแรคเตอร์อื่นได้เป็นคนบ้าก็เล่นได้นะอะไรอย่างเงี้ยโรคจิตก็ยังได้เลยแต่ส่วนใหญ่บทที่ส่งมาก็คือจะเป็นบทร้ายก็บทร้ายกับบูใช่ไหมใช่ส่วนใหญ่จะเป็นร้ายกับบูส่วนใหญ่ค่ะแต่เป็นบทที่ถนัดหุ่นให้อะไรอย่างเงี้ยหน้าตาให้สายตาให้เห็นบอกว่าน้องเมเปิ้ลเป็นคนหนึ่งที่เรื่องของงานแสดงอย่างมากนะคะตั้งใจว่าจะรับละครปีละเรื่องเท่านั้นค่ะเพราะอะไรคะปีละเรื่องเนี่ยเพราะเราจะได้หันมาทำอย่างอื่นด้วยยังได้ยังไปได้นะไปได้มาที่งานเซ็กซี่กันบ้างพูดถึงงานละครมี2เรื่องละเซ็กซี่ตกลงแผนเต้าหรือเปล่าถ้ามีคนมาติดต่อจะยังกลับไปถ่ายไหมอะไรอย่างนี้คือพูดแล้วคิดหนักด้วยคิดหนักเพราะว่าคนข้างกายคนรอบๆเลยแฟนบอกว่าจะถ่ายใช่ไหมจบทุกคนไม่ถ่ายแฟนหัวแฟนหัวจะแต่งงานเมื่อไหร่ดีกว่า
ถามเรื่องแต่งงานโอ้ยอย่าพูดคำนี้ดิจะไม่แต่งเหรอจะไม่แต่งเหรอโอ้ให้เขามาขอเถอะขอได้แล้วใช่ไหมเออยากละยากละดูแล้วปิดเรื่องเพื่อนจะปวดหัวคือเขาขอไว้ก็ไม่หรอกทั้งพ่อแม่ด้วยคนที่บ้านด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็คือเห็นว่าถ่ายได้นะแต่ก็ดูเรฟเฟอเรนซ์หน่อยดูความเหมาะสมดูความเหมาะสมว่ามาได้มากน้อยแค่ไหนก็ไม่ใช่เหมือนตอนเด็กๆที่จะอู้ยแบบเซ็กซี่อะไรขนาดนั้นเพราะอายุมันเริ่มแล้วไงทีนี้พอเราถ่ายเริ่มอะไรคะเริ่มเยอะอายุมันเริ่มเยอะอายุอะเยอะนะแต่อย่างอื่นไม่ย้วยนะคะอย่างอื่นไม่ย้วยนะคะยังเป๊ะใช่ไหมเนี่ยยังเป๊ะอยู่นะจ๊ะสามทีฉันก็ยังเป๊ะนะจ๊ะคือบอกไม่รู้เลยนะว่าเป็นสาววัย40กะรัตแล้วนี่ทำไมหล่อไม่ทำอาหารเสริมลดน้ำหนักขายได้ล่ะอ้าวหรือว่าฉันอ้วนเหรอไม่หล่อหุ่นดีเพราะว่าหล่อหุ่นดีมันก็มีนะช่วงที่แบบว่าจูบลมก็แบบมีบ้างมีบ้างแล้วก็มีแบบช่วงปล่อยตัวบ้างเลยกับชีวิตก็กินอย่างเดียวค่ะอะไรอย่างนี้ก็มีบ้างแต่ลดเร็วลดเร็วผอมเร็วอ้วนเร็วอะไรแบบสูบเข้าสูบออกสูบเข้าสูบออกนั่นแหละอะไรอย่างนี้ค่ะด้วยความที่เราเป็นดารานักแสดงคนในวงการบันเทิงเนี่ยหลายๆคนจะมองว่าเรื่องของการทำธุรกิจเนี่ยดาราทำธุรกิจใครก็ทำดาราทำธุรกิจแล้วไม่ประสบความสำเร็จหรอกในมุมของเมเปิลเนี่ยรู้สึกไงบ้างคะคือต้องบอกว่าทุกคนเกือบทุกคนเลยจะมีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองใครๆก็ทำได้แต่ขึ้นอยู่ที่ว่าคนคนนั้นจะจริงจังกับมันมากน้อยแค่ไหนเมื่อกี้มันเป็นเทรนไปแล้วมีแบบเอ้ยเดี๋ยวฉันมีผลิตภัณฑ์ตัวใครแบบคือทุกคนต้องมีอ่ะที่ว่าคือต้องทำอะไรทำแล้วต้องทำแบบจริงจังดีกว่าค่ะที่อย่าว่าเลยนะขนาดไลฟ์ขายของยังไลฟ์เลยทำทุกอย่างคือมันเป็นเส้นบางๆระหว่างนะคะนักธุรกิจกับงกเส้นไหนกันแม่คะเส้นไหนกันแน่ครับโอ้ยทั้งสองอย่างมันต้องมีในตัวนักธุรกิจต้องมีความใช่ไหมไม่เราเป็นแม่ค้าเนี่ยต้องมีความงกในตัวไม่น่ะไม่รวยใช่กว่าจะได้เงินมาบาท2บาทอะไรอย่างงี้ทําไมก็ไม่ได้นะเห็นบอกว่าจะเปิดตัวเร็วๆนี้แล้วนะคะใช่ค่ะก็เร็วๆนี้เดี๋ยวจะมีการเปิดตัวใหญ่แล้วก็จะหาทั้งหมด12คาแรคเตอร์ให้จะมีโอกาสเป็นบูสต์ของ Hungry Planet เลยไหมฮะก็น่าจะก็เดี๋ยวต้องดูกระแสก่อนว่ามันมีกระแสมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันดีแล้วก็อาจจะมีคือจริงๆแล้วบอกที่เกาหลีเนี่ยมีกระทั่งว่าที่ช็อปของเขาเนี่ยสมมติว่าพี่เล็กหรือพี่โบกัสหรือพี่อูเนี่ยอยากที่จะมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองกระจกชิ้นนี้มีของเราคนเดียวไม่เหมือนใครหน้าดิฉันอยู่หน้าดิฉันคุณก็สามารถเอาเนี่ยกระจกสมมติว่าคุณอยากได้ตาหน้าตาแบบนี้ปากแบบนั้นผมแบบนู้นแบบสิ่งที่ฉันออกแบบเองได้เป็นคัสตอมเองได้เป็นตัวของเราคนเดียวชิ้นเดียวในโลกที่เกาหลีมีค่ะตอนนี้ที่เกาหลีก็น่าจะเร็วๆนี้เร็วๆนี้ที่เกาหลีเขามีคัสตอมเลยว่าอยากจะได้เป็นของตัวเองเลิศอันนี้ก็มีการแต่เร็วๆนี้ค่ะรอติดตามแล้วกันวันนี้เนี่ยเวลาหมดละอุ้ยสนุกมากเลยอ่ะเดี๋ยวมาใหม่เอาอย่างนี้ฝากหน่อยละกัน IG Facebook สำหรับใครที่สนใจอยากจะได้คอลเลคชันนี้ไว้ในครอบครัวก็อยากจะฝากนะคะPunky Planet ก็เป็นกระจกอีกแบรนด์นึงน้องใหม่ที่เข้ามาในเมืองไทยก็อยากจะฝากไว้เพราะมีขายหลายคาแรคเตอร์เลยก็ลองเลือกดูได้อันไหนที่เหมาะกับตัวเองค่ะก็เข้าไปดูได้นะคะใน IG นะคะ Punky Planet _ Thailand หรือว่าใน Facebook ค่ะ Punky Planet ค่ะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะในการที่จะทำให้เราสวยขึ้นใช่เป็นทางรัฐนะคะก็คือส่องกระจกส่องกระจกดูความเป็นจริงของตัวเราเองค่ะนะคะว่าหน้าผีก็ต้องไปปรับปรุงเอาจริงๆถูกไหมมันก็ต้องส่องเพราะว่าเป็นกระจกที่ไม่หลอกตัวเองถูกต้องกระจกเห็นความเป็นจริงเห็นสัจธรรมของชีวิตสาธุค่ะหน้าสวยไม่สวยไม่รู้กระจกต้องสวยไว้ก่อนนะใช่วันนี้ขอบคุณด้วยเมเปิ้ลที่มาแชร์ประสบการณ์หลายอย่างในเรื่องของการทำธุรกิจรวมถึงธุรกิจใหม่ล่าสุดก็อุดหนุนกันได้ตามช่องทางที่ปรากฏตรงหน้าจอวันนี้ขอบคุณเมเปิ้ลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสาวสวยผ่านไปคุณแม่แต่ว่าช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเรามีอาหารมาเสิร์ฟแล้วนะคะเป็นอาหารตาแล้วก็อาหารใจนะคะหนุ่มคนนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณเบนซ์กฤษณะนะคะหนุ่มที่หลายๆคนเนี่ยคลั่งไคล้หลายๆคนบอกว่าคือแรงบันดาลใจและหลายๆคนบอกว่าอยากจะกอดเขาโอ้ยหลายๆคนคนนั้นก
ก็คือแม่เล็กซี่กับแม่โบกัสหรือเปล่านะเดี๋ยวรอแล้วกันคนนี้แหละต้องรอเพราะแขกรับเชิญช่วงหน้าของเราแซ่บมากคุณผู้ชมค่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวรับพักเบรกกันสักครู่ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั้น8บันเทิงค่ะวันนี้จะมีข่าวอะไรมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมบ้างงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะสนับสนุนโดยแป้งฝุ่นโป่งแสงบองโคคุมมันหน้าเรียบเนียนตลอดทั้งวันชมกิจกรรมลับเฉพาะของคู่รักที่กำลังเป็นข่าวเตียงหักแห่งปีดีเจแมนใบเตยอาสยามจูเนียร์เดอะสตาร์นำทีมดาราเที่ยววิถีไทยพักใจที่บางระมุง UBM เอเชียเปิดงานไฟเอเชีย2017งานแสดงสินค้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่วนผสมอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอีกหนึ่งงานวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะที่เราจะพาไปเจอนะคะกับคู่รักคนดังอย่างดีเจแมนนะคะกับหวานใจนะคะใบเตยอาสยามนะคะร่วมงานเปิดตัวคลินิกนะคะดร.ทารอดสาขาที่3อย่างเป็นทางการแล้วนะเซ็นทรัลมารีนาพัทยาบรรยากาศภายในงานจะเป็นอย่างไรจะคึกคักแค่ไหนงั้นเดี๋ยวเราไปชมเลยดีกว่าค่ะจริงๆอันนี้เราเป็นสาขาที่3นะครับจากที่เราเปิดที่กรุงเทพที่สีลมคอมเพล็กซ์กับเซ็นทรัลลาดพร้าวอันนี้คือสาขาของดร.ไทออฟที่3นะฮะวันนี้ก็เป็นแกรนด์โอเพนนิ่งที่เหมือนมาแนะนำให้ชาวพัทยารู้จักว่าคลินิกของเรามีอะไรบ้างดร.ไทออฟเนี่ยเราโปรโมทในเรื่องของการลบรอยสักกำจัดขนโดยใช้เครื่องมือที่มีนวัตกรรมที่ทันสมัยนะฮะแล้วก็เห็นผลปลอดภัยนะครับคุณผู้ชมค่ะและอีกหนึ่งงานวันนี้ที่จะพาผู้ชมไปนะคะสำหรับงาน UBM Asia เปิดงานไฟเอเชีย2017งานแสดงสินค้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่วนผสมอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียผลทะลุเป้าผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่มทั่วโลกตบท้ายเข้าร่วมงานนะคะภายในงานจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปชมเลยดีกว่าค่ะแล้วก็ปีนี้ก็ได้เห็นว่ามีจำนวนบูธของประเทศต่างๆเนี่ยมาออกเป็นจำนวนมากสำหรับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเองเราก็ถือว่าอุตสาหกรรมฟู้ดอินกรีเดียนนะคะซึ่งถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญมากทีเดียวแล้วปัญหาก็คือว่าจริงๆแล้วเราต้องนำเข้าฟู้ดอินกรีเดียนเนี่ยปีนึง 70,000 ล้านบาทได้นะเพราะว่าจะเห็นว่าเนี่ยเครื่องปรุงอะไรสารพัดเนี่ยนะหลายๆอย่างเนี่ยเราไม่ได้มีผลิตในประเทศไทยแล้วนอกจากนี้ก็บางอย่างเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของฟู้ดซัพพลิเมนต์ซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูงนะคะในการที่จะคิดค้นพัฒนาฉะนั้นเราก็มองเห็นว่าการที่เรามีงานแบบเนี้ยในประเทศไทยนอกจากจะเป็นโอกาสให้อย่างหน่วยงานของเรานะคะทิสตาหรือวอวเนี่ยได้มาร่วมนะคะเราเองก็ทำวิจัยทางด้านนี้มากเช่นเดียวกันก็ได้มีโอกาสที่มาแสดงแล้วก็เห็นได้ทราบว่าต่างชาติก็สนใจแต่ในคนเดียวกันเนี่ยก็เป็นโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้นะคะว่าอุตสาหกรรมนี้เนี่ยมีความมีการพัฒนามีความก้าวหน้าไปอย่างไรเพราะเรามีบริษัทใหญ่ๆมาร่วมออกงานของโลกเนี่ยนะคะมาจากหลายประเทศมากทำให้ได้เห็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆแล้วก็ทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมฟู้ดอินกรีเดียนก็ถือว่าเป็นงานที่สำคัญนะคะงานหนึ่งที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ได้เข้ามามีส่วนร่วมนะคะในการจัดในครั้งนี้ค่ะวันนี้ค่ะเราอยู่กันที่จังหวัดชลบุรีนั่นเองค่ะนะคะมีการจัดกิจกรรมพาดาราเที่ยววิถีไทยพักใจที่บางละมุนนะคะท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสัมผัสและเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นณชุมชนตะเคียนเตี้ยภายในงานได้มีการเชิญผู้เข้าร่วมงานทำกิจกรรมร่วมกันมากมายอาทิเช่นชมการสาธิตการทำแกงไก่กะลาแข่งทำพวงมะโหดพับกุหลาบใบเตยชมบ้านร้อยเสาเรียนรู้ปลูกผักสมุนไพรนะคะและมีการสาธิตการทำกัวซาน่านะคะพิเศษสุดๆมิดเดิลกรีดกับหนุ่มสุดชิลนะคะจูเนียร์เดอะสตาร์นะคะงั้นเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศแล้วก็ไปสัมภาษณ์นะคะภายในงานจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปชมเลยดีกว่าค่ะครับสำหรับจังหวัดชลบุรีนะครับเป็นจังหวัดที่ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเรามีศักยภาพทางการท่องเที่ยวสูงนะครับอย่างที่เราทราบเรามี
ทรายชายทะเลที่สวยงามแล้วก็เป็นขึ้นชื่อโดยชาในระดับสากลนะครับคือเมืองพัทยาในขณะเดียวกันก็มีการท่องเที่ยวเชิงกีฬานะครับเชิงนิเวศมากมายนะครับในพื้นที่มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายแต่สิ่งหนึ่งขณะนี้คือทางรัฐบาลนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านก็ให้ในทางนโยบายในการส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงชุมชนวิถีชีวิตชุมชนหรือทางวัฒนธรรมขึ้นมาตรงนี้นะครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการที่จะเชื้อเชิญให้พี่น้องประชาชนซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เข้ามาค้นหาในเรื่องของการเป็นวิถีชุมชนในเขตพื้นที่ของเราเพราะนั้นชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ยเนี่ยเป็นอีกชุมชนหนึ่งซึ่งมีศักยภาพสูงเพราะชุมชนนี้เป็นชุมชนที่มีความรวมตัวกันนะครับในชุมชนด้วยความเข้มแข็งนายอู๋ลดน้ำหนักอยู่ไม่ใช่หรอคะแม่กินแป๊บนึงเลยป่ะคุณแม่มันอ้วนไม่ได้วันนี้หนุ่มหล่ออยู่ข้างๆเราต้องดูดีฉันหิวจะมาอ้วนแบบนี้ไม่ได้อ่ะแบบนี้คุณผู้ชมค่ะเรื่องอ้วนเนี่ยหยุดพักก่อนดิฉันขอกินต่อโอเคคุณผู้ชมอาจจะเป็นเพราะอย่างนี้ค่ะในยุคสมัยปัจจุบันข้าวเช้าต้องกินแต่ว่าเราต้องมีตัวช่วยใช่ไหมคะคุณแม่โบกัสคะแน่นอนค่ะนะครับคุณใส่วันนี้นางต้องกินจริงๆนั่นเองทำหนูกินจริงจังมากแต่วันนี้บอกได้เลยว่าแขกรับเชิญของเราบอกได้เลยนะคะว่าหุ่นเป๊ะมากเพราะเขาที่จะมาเผยเคล็ดลับสุขภาพดีแล้วก็เคล็ดลับหุ่นดีให้กับผู้ชมในรายการใครอยากหุ่นดีใครอยากเป๊ะใครอยากปังแน่นอนค่ะวันนี้ขอต้อนรับเลยนะคะคุณเบสกิตนะนามประดิษฐ์นั่นเองค่ะนะคะสำหรับ CEO แบรนด์บอนนี่คอร์ใช่ไหมคะบอนนี่เซลนั่นเองค่ะขอต้อนรับทุกท่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบันนี่เซลใช่ครับเดี๋ยวถามก่อนจริงๆแล้วเนี่ยก็คุ้นหน้าคุ้นตาอยู่ในวงการอยู่เหมือนกันอ๋อคือเคยมาทำเป็นแบบรับเชิญมากกว่าอ๋อแล้วเคยพิธีกรมาก่อนด้วยอย่างนี้หรือเปล่าคะใช่ครับเคยพิธีกรมาก่อนพิธีกรก็ต้องเป็นพิธีกรแบบทางการแน่เลยอ่ะเวลาพูดแบบดูสุขุมรื่มรึกต่างจากพวกเรามากเลยค่ะและที่สำคัญเขาหล่อแบบเป็นทางการด้วยค่ะคุณแม่เป็นนี่สุขภาพอะไรอย่างนี้เหรอใช่ครับคือด้วยต้องปูพื้นฐานนิดนึงครับคือบริษัทเราเป็นบริษัทยาครับเป็นบริษัทที่ส่งยาเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ส่งยาเข้าคลินิกครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยความจริงเราก็เพิ่งได้มาทำประมาณ 1-2 ปีครับแล้วก็ได้การตอบรับที่ค่อนข้างโอเคเพราะว่าแบบเหมือนคนไข้หรือลูกค้าเนี่ยค่อนข้างกลับมาซื้อซ้ำเยอะก็คือเป็นผู้ที่ดูแลหรือผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของยาโดยตรงก็เลยสามารถที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ออกมาได้ชัดเจนอาจจะมีเขาเรียกว่ามีความรู้อาจจะเป็นดีเทลลึกๆเรื่องเกี่ยวกับสารสกัดอาจจะดีกว่านิดนึงครับแต่ก่อนแรกก่อนที่จะบอกคนอื่นขออนุญาตถามกันว่าเราเริ่มต้นดูแลสุขภาพตัวเองตั้งแต่เมื่อไหร่ผมเนี่ยต้องโอ้ถ้าเกิดดูแลสุขภาพนานมากครับตั้งแต่ประมาณอายุ20ต้นๆนะครับเป็นคนที่บอกว่าชอบออกกำลังกายพอดีคุณพ่อครับคุณพ่อแบบค่อนข้างอายุเยอะแล้วก็ท่านก็เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทมาเนี่ยคือท่านก็เป็นคนที่ชอบออกกำลังกายเพราะท่านอายุ70แล้วคือว่าผมก็เป็นคนบอกว่าชอบเห็นแบบคนแบบที่อายุเยอะเนี่ยดูแลตัวเองแล้วพอดีเราดูแลตัวเองเนี่ยเรารู้สึกว่าร่างกายเราดีขึ้นมีความคิดที่ฉับไวขึ้นเราก็รู้สึกว่าดูแลตัวเองต่อมาเรื่อยๆนี่เห็นเขาแต่งตัวแบบนี้ก็หล่อนะนี่ไปดูซิกผงซิกแพคด้านในเขาสิปลาถักเสื้อเนี่ยแซ่บมากนะดูดีมากก็เลยมาเป็นสองคนนะคะเป็นฝาแฝดฝาแฝดเหรอคะน้องชายเป็นแพทย์ก็เป็นหมอครับโอ้ยหน้าเหมือนกันเลยอ่ะหน้าเหมือนกันมากแสดงว่าทำงานกันเป็นทีมคือเหมือนกับคุณพ่อก็ทำงานแนวนี้อยู่แล้วแล้วตัวของคุณเบนเองก็เหมือนสืบทายาทมาเลยแนวนี้เลยใช่ไหมคะสืบทายาทใช่เลยอยากรู้ว่าจุดเริ่มต้นทำไมถึงต้องทำผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพการลดน้ำหนักออกมาอ๋อถ้าเป็นตัวลดน้ำหนักใช่ไหมครับคือตอนแรกครับคุณแม่คือเป็นแบบเป็นไขมันเยอะคอเลสเตอรอลเยอะอะไรเงี้ยคือคุณแม่ก็บอกว่าอยากจะแบบได้ทางเลือกที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยนอกจากการใช้ยาเนี่ยพอดีได้ปรึกษาอาจารย์หมอครับอาจารย์หมอบอกว่าลองใช้กลุ่มพวกสมุนไพรไหมกลุ่มที่เป็นธรรมชาตินะครับพอคุณแม่ได้ทานคุณแม่บอกว่ามันดีกับตัวเองเนี่ยคุณแม่บอกว่าเราก็เลยอยากมีนโยบายว่าถ้าเกิดเราทานแล้วดีเราอยากให้คนอื่นได้ทานบ้างใช่ครับเริ่มต้นจาก
คุณแม่ก่อนเลยอันดับแรกคุณแม่พอดีแบบเป็นคอเลสเตอรอลเยอะอะไรเงี้ยเรียกว่าคุณแม่เนี่ยคือหนูทดลองหนูทดลองคนแรกเลยนะคะใช่ครับและคนต่อไปล่ะคะที่ลองให้เขาทดลองคนต่อไปก็คือเป็นส่วนมากเป็นพนักงานบริษัทก่อนว่าทุกคนทานแล้วไม่มีเอฟเฟกต์และคือบอกว่าทานเราอาจจะไม่ใช่แบรนด์เสริมอาหารที่ทานไปลดภายใน2วัน3วันนะครับเราไม่ใช่งั้นคือเราจะเน้นเรื่องสุขภาพมากกว่าทานไประยะยาวไม่มีผลเอฟเฟคแล้วก็คือเป็นธรรมชาติ 100% ครับนี่คือแบรนด์อะไรคะแนะนำแบรนด์นิดนึงค่ะก็คือขั้นตอนนะครับก็คือในการป้องกันไขมันก็คือบล็อกเบิร์นดีท็อกซ์นะครับก็คือสารสกัดส่วนมากเนี่ยเราจะนำเข้าจากสหรัฐอเมริกานะครับก็คือจะได้เป็นแบบ FDA USA นะครับก็คือสารสกัดที่แบบสำคัญอาจจะเป็นพวกคริวออยล์นะครับเป็นสาหร่ายเคฟกลุ่มพวกไคโตซานพวกอะไรเงี้ยในท้องตลาดน่าจะมีเยอะอยู่แล้วครับแต่เราจะมีสารสกัดที่พิเศษที่สกัดได้ยากทางห้องแลบครับเอาเข้ามาในประเทศไทยครับอ๋ออันนี้คืออะไรอะคะอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มพวกไคโตซานนะครับอ๋อไคโตซานแต่จากไขมันไคโตซานก็คือจะทำมาจากพวกเปลือกกุ้งเปลือกปูนะครับใช่ที่เป็นตัวดักจับไขมันครับแบบดักจับไขมันเวลาที่เรากินอาหารนะใช่ครับแล้วก็เป็นตัวที่เราจะมีตัวพิเศษก็คือพวกครีโอออยล์แล้วก็พวกสาหร่ายเครปนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่มีสารเพอไรโดติกครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยเกี่ยวกับเรื่องการเร่งเมตาบอลิซึมได้นะครับทั้งบล็อกทั้งเบิร์นทั้งดีท็อกซ์หมายถึงบล็อกก่อนแล้วก็เบิร์นของที่มีอยู่แล้วก็ดีท็อกซ์ด้วยใช่ครับผมก็คือดีอันเพราะว่าอาหารเสริมระดับบางยี่ห้อเขาไม่ได้ช่วยดีท็อกซ์เราต้องมากินตัวดีท็อกซ์แยกกันใช่ใช่เขาก็ยิ่งรวมเลยนี่ถือว่ารวมแล้วก็เป็นธรรมชาติใช่ไหมคะใช่ครับธรรมชาติ 100% มั้ยคะ 100% ครับ 100% อ๋อเหรอเป็นธรรมชาติครับป้องกันคือป้องกันอาการบอกว่าคนไข้บางคนที่เกิดมีการแพ้ยาหรือแพ้เคมีด้วยครับใช่เพราะเราต้องการบอกว่าทานแบบระยะยาวโดยที่ไม่มีอันตรายต่อสุขภาพเวลาเรากินแล้วมันจะมีผลข้างเคียงอะไรอย่างเงี้ยฮะผลข้างเคียงใช่ครับอ๋อไม่มีครับเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติครับ 100% มันจะไม่มีพวกไข้ต่างใช่จริงๆเนี่ยดูส่วนประกอบอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเป็นธรรมชาติ 100% เลยคุณผู้ชมดีเพียวพลัสอย่างงี้อย่างในหนึ่งกล่องเนี้ยค่ะผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ใช่มั้ยเค้าเรียกเป็น DPP ใช่มั้ยคะใช่ครับหรือว่าเรียกดีเพียวพลัสก็ได้นะครับดีเพียวพลัสก็ได้อ่ะ1กล่องแบบนี้ค่ะมันเป็นแคปซูลใช่มั้ยคะใช่ครับเป็นแคปซูลก็คือ3มาจอเลยก็คือเป็นแคปซูลแบบ10เม็ดนะครับ1กล่องใช่ครับคือสามารถทานได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับอ๋อใช่ครับหรือว่าคนที่มีอายุเยอะก็ทานได้ครับโดยที่แบบว่าจะแบบไม่อันตรายต่อร่างกาย1วันทานยังไงคะวิธี1วันก็คือทานแบบตอนเที่ยงครับก่อนอาหาร15นาทีก็เที่ยงกับเย็นพอครับอ๋อเที่ยงไม่ต้องทานตอนเช้านะครับเพราะตอนเช้าเป็นสารอาหารที่สำคัญในร่างกายเราไม่สมควรทานเลยไม่ควรเอาใช่ครับเที่ยง1เม็ดตอนเย็น1เม็ดใช่ครับอ๋อก่อนอาหารประมาณ15นาทีค่ะทีนี้เวลาเราทานอาหารไปมันก็จะเป็นตัวดักจับไขมันเร็วจากร่างกายก็คือเป็นตัวจับ LDL ใช่ครับก็คือจับแต่เขาจะไม่จับ HDL นะเพราะ HDL เป็นไขมันเลี้ยงเขาจะจับ LDL แล้วก็ไปทำลายที่ตับครับตับก็จะเป็นตัวที่ขับเป็นปัสสาวะและอุจจาระออกมาพวกตัวไขมันเลวต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นไขมันที่เกาะตามพุงเกาะตามต้นแขนต้นขาต่างๆแบบนี้ใช่ไหมคะมันออกมาเป็นในรูปแบบของส่วนมากที่ถามจากคนไข้นะว่าจะเป็นพวกกลุ่มน้ำมันด้วยหรือว่าจะเป็นการถ่ายที่อาจจะเป็นแบบว่าเป็นสีที่ค่อนข้างเข้มข้นนิดนึงก็เวลาถ่ายนะคะง่ายๆสุดคือก้มลงไปดูนะคะเพราะว่าถ้าตระกูลดีท็อกเนี่ยสิ่งหนึ่งเราต้องพิสูจน์ว่ามันเป็นสีคล้ำหรือเปล่าถ้าเป็นสีคล้ำหรือสีดำเนี่ยแสดงว่านะคะพวกสารต่างๆที่มันตกค้างอยู่เนี่ยมันจะออกไปใช่ไหมคะแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับโอ้โหนี่3ขั้นตอนใน1เม็ดนะคะดีเพียวพลัสกล่องเดียวรู้เรื่องเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอย่างนี้นะคะเดี๋ยววันนี้ติดตามแล้วกันเพราะมีทาง Facebook Live นะบอกอยากลองจังเลยครับสุดๆของเขาดีจริงๆอะไรอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมยังไงเดี๋ยวเราติดตามแล้วกันแต่เมื่อกี้คุณแม่ก็ลองพนักงานในบริษัทก็ลองคุณเบนซ์ลองเองด้วยใช่ไหมคะเป็นยังไงเห็นความเปลี่ยนแปลงในบ้านคือแต่ผมเป็นคนที่บอกว่าไม่ได้แบบมีรูปร่างทวมอยู่แล้วแต่ก็ผิวประมาณนี้อยู่แล้วแต่คือว่าตอนที่เราได้ทานเข้าไปครับตอนออกกำลังกายเนี่ยเรารู้สึกว่าพวกแบบการไขมันที่เราทานเข้าไปอาจจะเป็นคนชอบทานบุฟเฟ่ต์ครับทานไปเนี่ยการขับถ่ายเนี่ยคือจะเป็นไขมันออกมาค่อนข้างเยอะใช่แล้วก็เลยว่าออกกำลังกายก็คือรู้สึกว่าร่างกายค่อนข้างแบบว่าขับเหนื่อยได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยครับเบิร์นได้ดีขึ้นใช่ครับคือเขาทั้งบล็อกทั้งเบิร์นทั้งดีท็อกซ์นะมันดีอย่างนี้นี่เองดังนั้นใครที่อยากจะลองสินค้านะคะวันนี้บอกกันก่อนค่ะข่าวดีก็คือเรามีมาแจกด้วยนะลดนะคะหนึ่งกล่องเนี่ยในราคา840 บาทนะคะแจกอย่างเงี้ยหรอมีมาแจกกันด้วยสองรางวัลปกติแล้ว1กล่องราคาเท่าไหร่ขายยังไงคะคือ1กล่องใช่ไหมครับก็คือราคาตอนนี้โปรโมชั่นเหลือ660 บาทอ๋อ660 บาทนะคะนี่
จาก800กว่าบาทตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษเหลือเพียงแค่660และวันนี้ถ้าคุณติดตามรับชมนะคะเพียงแค่รอโทรเข้ามาในรายการเพราะว่าเดี๋ยวเรามีแจก2รางวัลนะคุณผู้ชมนี่เลยเคล็ดลับสลายไขมัน3ขั้นตอนใน1เม็ดนะคะคือมันไม่ใช่ว่าได้แค่เรื่องของรูปร่างมันได้รวมไปถึงในเรื่องของสุขภาพคือเราอยากเน้นสุขภาพครับเพราะบริษัทเราเนี่ยเป็นบริษัทที่เราส่งยาเข้าโรงพยาบาลและคลินิกเราจะเน้นเรื่องสุขภาพค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าคนไข้ที่ทานเข้าไปเนี่ยบางทีก็แบบอยากจะบอกคนไข้นิดนึงว่าคือถ้าเกิดเราเลือกผลิตภัณฑ์ที่แบบไม่มีความน่าเชื่อถือหรือว่าเลือกผลิตภัณฑ์ที่อันตรายต่อร่างกายเนี่ยระยะยาวเขามันจะส่งผลได้ต่อร่างกายอาจทำให้เราอาจจะป่วยได้เข้าโรงพยาบาลได้เงี้ยถ้าเกิดเราเลือกทานอาหารหรือว่าอย่างแรกเลยครับเบื้องต้นก็คือทานอาหารให้มีประโยชน์ออกกำลังกายพักผ่อนเพียงพอแค่นี้คือเพียงพอแล้วแหละแต่แค่ว่าด้วยไลฟ์สไตล์ชีวิตคนเนี่ยอาจจะไม่มีเวลาขนาดนั้นถ้าเกิดเรามีตัวช่วยที่ดีป้องกันได้เนี่ยคือมันจะดีขึ้นครับแต่แนะนำว่าเลือกคนที่แบบว่าเหมือนแบบตัวยาที่แบบได้มาตรฐานแล้วก็ไม่อันตรายนะครับทีนี้เวลาคนรับประทานเนี่ยต้องกินต่อเนื่องยังไงคะก็คือทานอาจจะทานต่อเนื่องประมาณสักหนึ่งเดือนก่อนดูผลก่อนถ้าเกิดว่าผลมันเป็นที่น่าพอใจเนี่ยอาจจะทานต่อสักสองถึงสามอย่างนี้ต้องอดอาหารไม่รู้ไม่ต้องอดครับทานปกติแนะนำว่าทานอาหารที่แบบปกตินะครับใช่ครับหลังจากนั้นก็คือบอกว่าทานตัวเนี้ยไปเป็นตัวช่วยแต่แบบไม่ใช่แบบทานปกติคือทานบุฟเฟ่ก็คือทานปกติทานเช้าทานเที่ยงทานเย็นใช่ครับแต่คือว่าทานตัวเนี้ยอาจจะไปช่วยเพื่อป้องกันไม่ให้แบบว่าไขมันสะสมนะคะเขาจะกระทบไขมันเลวที่มันอยู่ในร่างกายเรานะรวมไปถึงไขมันเลวต่างๆที่เราเอาเข้าไปใหม่เนี่ยเขาจะบล็อกแล้วเขาจะเบิร์นออกรวมไปถึงดีท็อกซ์นั่นเองนะคะต้องบอกเลยค่ะครบสูตรมากๆครบสูตรมากแต่ว่าอย่างนึงคุณแม่เวลาพอเป็นแบบลักษณะแบบนี้เนี่ยหลายคนจะถามถึงเรื่องของความปลอดภัยมีความปลอดภัยมีอะไรการันตีคือด้วยถ้าเกิดในประเทศไทยก็คือมันก็เป็นอย.ปกติแล้วครับแต่คือว่าเราจะได้แบบสารสกัดเนี่ยเรานำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเราจะได้เป็น EU GMP แล้วก็ FDA USAก็คือมาตรฐานคือบอสแบบระดับนานาชาติเลยนะป้องกันเพื่อไม่ให้สารสกัดเนี่ยคือปลอมแปลงปลอมปนได้เรื่องสารสกัดเรามีสายแล้วค่ะนี่สายโทรเข้ามาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ให้ปรากฏตรงหน้าจอแต่ตอนนี้มีมาแล้วสายแรกเร็วมากเลยสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะดาค่ะจากอุดรธานีค่ะคุณดาจากอุดรธานีคุณดาวันนี้ติดตามรับชมรายการเรามีมาแจกแต่ว่าเราต้องขอถามคำถามกันก่อนสักหนึ่งคำถามมาเลยแบบนี้นะคะถามเลยว่ารูปร่างเป็นยังไงก่อนอันดับแรกตอนนี้น้ำหนักประมาณเท่าไหร่มีปัญหาเรื่องรูปร่างไหมคะฮัลโหลเป็นเสียงค่อยๆนะคะก็ดานี่ไม่ค่อยได้ยินเลยค่ะแต่ดานี่อยากปรึกษานะคะเพราะว่าตัวเองนี่เพิ่งคลอดลูกนะคะแต่ว่านี่คลอดมาได้นี่ก็ลูกนี่จะได้ปีนึงแล้วค่ะแต่ว่าลูกนี่ไม่กินนมตัวเองนะคะจะทานได้ใช่ไหมคะลูกไม่ได้ทานนมตัวเองจะทานได้ไหมเป็นแม่หรอถ้าเกิดว่าแต่ตอนนี้คือบอกไม่ได้ให้นมบุตรใช่ไหมครับพี่ดาให้นมบุตรไหมคะไม่ค่ะพี่ดาได้ยินไหมคะลูกที่กินนมตั้ง6เดือนแล้วค่ะสายหลุดหรือเปล่าสายหลุดหรือเสียงมันไม่ได้ยินพี่ดาคะยังอยู่พี่ดาคะค่ะแนะนำเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับถ้าเกิดว่าให้นมบุตรเนี่ยคือไม่สมควรกินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าหลังจากให้นมบุตรเนี่ยถ้าเกิดอยากลดน้ำหนักเนี่ยก็คือสามารถทานได้นะครับเพราะว่าการที่ให้นมบุตรเนี่ยคือนมแม่เนี่ยคือค่อนข้างมีประโยชน์ต่อเด็กแต่ถ้าเกิดว่าทานไปเดี๋ยวเด็กจะเพียวเลยอันนี้ก็ไม่ควรใช่ไม่ควรนะคะค่ะแต่ว่าเกิดเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาอาจจะไม่ได้ให้นมบุตรเองอย่างนี้สามารถทานได้ได้แต่เกิดให้นมบุตรห้ามนะคะไม่ควรรอให้นมบุตรเสร็จก่อนแต่ว่าวันนี้ค่ะเรามีมาแจกแล้วกันเนาะในฐานะที่คุณดาโทรเข้ามาติดสายแรกที่เราบอกเลยนะคะยังอยู่ไหมคะเสียงมาคุณดาเรารู้จักคุณดาเป็น FC ประจำรายการแจกเลยได้แจกเลยนะคะให้คุณดาขอบพระคุณค่ะต่อไปสวัสดีค่ะค่ะคุณดาอย่าเพิ่งวางสายนะติดต่อหลังไมค์นะคะค่ะขอบพระคุณนะคะก็เพราะว่าอุดรนี่ฝนตกนะคะเสียงเป็นขาดๆนะคะขอโทษด้วยนะคะน้ำท่วมไหมจ๊ะฝนตกเสียงขาดน้ำนี่จะท่วมตัวเมืองนะคะอ๋อเมื่อกี้พี่ดาได้ยินไหมคะว่าที่คุณเบนซ์บอกเรื่องของการให้นมบุตรถ้าสมมติว่าให้นมบุตรอยู่เนี่ยไม่สามารถทานได้นะคะก็ตัวเองนี่ก็เลิกให้แล้วค่ะเลิกให้ก็ให้ทานแล้วค่ะงั้นก็ทานได้นะคะนะคะโอเควันนี้ขอบคุณและดีใจด้วยนะคะคุณดาค่ะขอบพระคุณค่ะนี่ก็กดไลค์กดแชร์แล้วนะคะค่ะเป็นสายที่เรายังหาผู้โชคดีนะคะว่าใครนะคะอยากสุขภาพดีอยากแข็งแรง
นะคะสามารถโทรเข้ามาได้นะคะในรายการหรือว่าถ้าใครอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือว่าสั่งซื้อนะคะ0617326555ค่ะใช่แล้วอ่ะมาพูดคุยกันต่อในส่วนของผลิตภัณฑ์ก็ว่าดีว่าเลิศแล้วแต่จริงๆแล้วตัวคุณเบนซ์เองก็น่าสนใจนอกจากเป็นหนุ่มหล่อแล้วเนี่ยก็เป็นนักธุรกิจด้วยครับหันมาทำธุรกิจตามรอยคุณพ่อเนี่ยแต่อยู่ประมาณเท่าไหร่ประมาณ25-26ครับใช่ครับก็คือเราได้มาจังหวะโอกาสทำได้มาบริหารเกี่ยวกับฝ่ายการขายการตลาดนี่ครับพอดีที่ว่าเราก็คือทำเกี่ยวกับพวกยาที่ส่งเข้าที่บอกไปครับว่าเราก็ต้องมาดูการตลาดดูบอกว่าการซัพพอร์ตโรงพยาบาลการซัพพอร์ตคลินิกการซัพพอร์ตพวกคุณหมอต่างๆเนี่ยเราจะซัพพอร์ตยังไงได้บ้างแล้วก็อาจจะมีการดีลยาจากต่างประเทศเข้ามาจากอเมริกาจากเกาหลีจากญี่ปุ่นอะไรเข้ามาด้วยครับเริ่มต้นทำธุรกิจตั้งแต่25จนถึงวันนี้29แล้วนอกจากงานในบริษัทแล้วผลิตภัณฑ์ในบริษัทตัวนี้แล้วเรื่องของลดความอ้วนแล้วมองในรายอื่นไหมคะในผลิตภัณฑ์ตัวอื่นต่อไปใช่ไหมครับต่อไปเราอาจจะเป็นก็คือมีนโยบายคือจะไปมองยาที่เป็นกลุ่มฉีดแต่นี้ก็คือจะเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับเป็นยาเลยไม่ใช่เป็นยาเสริมแล้วก็คือเป็นยาที่สามารถจะส่งเข้าโรงพยาบาลโดยตรงการฉีดโดยตรงเช่นอาจจะเป็นกลุ่มฟิลเลอร์กลุ่มบวมของพวกนี้ที่จะแบบว่าเพิ่มเติมเข้ามาในรายบริษัทงั้นเดี๋ยวดิวตรงเลยแล้วกันนะคะขอราคาพิเศษด้วยนะคะนี่ติดเสียบติดเสียบติดเสียบรุ่งหน้าอย่างนี้นั่นเองค่ะก็จะมีแบบอย่างเราก็หนีไม่พ้นแน่นอนนะคะใช่พูดถึงจริงๆหลายคนมักจะบอกว่าโบท็อกของอเมริกาโบท็อกของญี่ปุ่นแล้วถ้าเกิดจะเป็นบริษัทของคุณเบนทำจะเป็นโบท็อกที่อิมพอร์ตเข้ามาหรือว่ายังไงใช่ตอนนี้เรากำลังเลือกรายครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้สรุปเป็นว่าจะเอารายไหนแต่แค่ว่าตอนนี้คือถ้าเกิดคนไข้หรือว่าผู้ชมเนี่ยคืออยากรู้ว่าโบท็อกมันอันตรายไหมคืออันตรายไหมบางคนบอกฉีดแล้วตายจริงไหมอะไรเงี้ยครับก็คือความจริงมันอาจจะต้องดูนะครับดูมาตรฐานเรื่องยี่ห้อแบรนด์นั้นแล้วก็ดูคลินิกด้วยมาตรฐานนะว่าคลินิกมีคุณหมอฉีดให้จริงไหมหรือว่าเป็นคุณหมอกระเป๋าหรือเปล่าอะไรเงี้ยอาจจะดูตรงนี้มาตรฐานถ้าเกิดว่าเราเช็คแล้วว่าทางตัวคลินิกได้มาตรฐานแล้วก็ทางบอกว่าตัวยาเนี่ยได้มาตรฐานจริงเนี่ยก็สามารถฉีดได้เลยโดยที่ไม่อันตรายครับนะคะรอติดตามแล้วกันนะคะสำหรับนักธุรกิจหนุ่มคนนี้คุณผู้ชมค่ะอาจจะมีสิ่งดีๆที่จะคอยตอบแทนให้กับคุณผู้ชมแน่นอนใช่นั่นเป็นแนวโน้มในอนาคตแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เปิดตัวสำหรับของคุณเบนซ์ในรายของคุณเบนซ์เองเปิดตัวมานานแค่ไหนแล้วคะตัวนี้อันนี้ประมาณเกือบ2ปีแล้วครับใช่ครับแต่คือว่าเราอาจจะไม่ได้ทำการตลาดหนักหน่วงมากเพราะว่าคือลูกค้าที่เกิดแบบเป็นลูกค้าบริษัทเนี่ยส่วนมากก็จะกลับมาใช้ซ้ำอะไรเงี้ยครับเพราะเราบอกว่าอาจจะไม่ได้โปรโมทหนักบอกว่าเป็นอาจจะแบบแบรนด์อื่นที่ว่าแบบเน้นขายแบบโด่งดังมากแต่เราก็คือขายแบบเน้นคุณภาพมากกว่าครับว่าอาจจะบอกว่าลูกค้าส่วนมากเนี่ยที่กลับมาซื้อเป็นลูกค้าเก่าที่บอกว่าดูแลสุขภาพกันไปเรื่อยๆไงครับนี่ก็คือเน้นแบบระยะยาวมากกว่าครับมองที่ทางการตลาดไว้ยังไงบ้างคะในปัจจุบันนี้การแข่งขันมันสูงมากมองที่ทางการตลาดไว้ยังไงคือตอนนี้ส่วนมากโลกออนไลน์ใช่ไหมโลกออนไลน์นี่คือสำคัญมากแล้วก็ตอนนี้เราก็เร่งการตลาดออนไลน์นิดนึงแต่แค่ว่าเรายังเน้นกลุ่มลูกค้ากลุ่มที่แบบชอบสุขภาพรักสุขภาพแล้วก็เป็นคนที่ห่วงใยสุขภาพนอกจากการที่บอกว่าสวยปุ๊บปั๊บหรือแบบอยากผอมปุ๊บปั๊บเงี้ยเราอาจจะไม่ค่อยได้เน้นตรงนั้นเท่าไหร่อ๋ออันนี้คือแบบเน้นในเรื่องของความปลอดภัยใช่ครับระยะยาวใช่ครับแบบโดยที่แบบทานไปไม่อันตรายระยะยาวคือจริงๆนะพอสุขภาพดีความสวยมันจะตามมาแต่บางครั้งเกิดมองแค่ความสวยบางทีความปลอดภัยก็ไม่รู้ว่ามันจะปลอดภัยหรือเปล่าแต่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ปลอดภัยด้วยและที่สำคัญถ้าเกิดใครที่กินดีใช้ดีอยากจะหารายได้สมัครตัวแทนจำหน่ายด้วยใช่มั้ยคะได้ครับได้ก็คือบอกอาจจะโทรไปที่ call center ก่อนได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวทีมการตลาดก็จะช่วยดูให้ครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมีขึ้นเบอร์ให้เบอร์ call center นะคะ0617326555นะคะหรือ LINE ID LINE นะคะก็เข้าไปเลยค่ะBonnie Sale นั่นเองนะคะใช่แล้วนะคะอ่ะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงอย่างงี้พูดถึงเรื่องของแบบกระแสของนอกเหนือจากแบบผลิตภัณฑ์นะกระแสของตัวเองบ้างดีกว่าณตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเรื่องของหัวใจอย่างงี้ก็โอเคครับก็มีแฟนแล้วครับมีสายมาขัดจังหวะนะคะมีสายมาขัดจังหวะสายมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะพัชรประภาค่ะนี่รู้เลยจำได้ไม่เอ่ยนี่นะพี่อุ้มน้ำหนักเท่าไหร่อ่ะโอ้ยน้องเบนซ์เคยเห็นแน่ๆตอนนั้นที่ไปหาอยู่90กว่าค่ะ90กว่านะคะแล้วตั้งใจว่าตั้งเป้าว่าจะลดให้เหลือเท่าไหร่คะ60ได้มั้ยอ่ะ60ได้มั้ยครับคุณเบนซ์พี่อุ้มได้ออกกำลังกายบ้างมั้ยครับค่ะไม่อ่ะค่ะทานพวกผักผลไม้เยอะมั้ยครับหรือว่าทานเกี่ยวกับกลุ่มไม่ค่อยทานค่ะก็หรือว่าเนื้อสัตว์เยอะกว่าครับคะทานข้าวถ้าเป็นทานข้าวหรือเนื้อสัตว์เยอะกว่าครับเนื้อสัตว์เยอะกว่าค่ะโอเคข้าวกล้องไหมครับทานข้าวกล้องไหม
ไม่ค่ะไม่แนะนำว่าเป็นการทานวุ้นเส้นนะครับทานเป็นพวกวุ้นเส้นกลุ่มวุ้นเส้นเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะครับแล้วก็ทานพวกผักผลไม้เยอะๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดมีโอกาสก็ออกกำลังกายบ้างแล้วก็ทานตัวนี้เข้าไปควบคู่เนี่ยยังไงก็ลดได้แน่นอนครับน้องเบ้ไม่รู้จำพี่ได้ป่ะพี่เคยเจอแล้วไปหาในรายการครั้งหนึ่งตอนนั้นน้องไม่อยู่จะไปต่างประเทศอะไรนี่แหละอ๋อสวัสดีครับพี่เหนียวเหนียวค่ะพี่อุ้มนี่แฟนแท้ตัวจริงแฟนแท้แล้วพี่อุ้มต้องตั้งเป้าว่าเออเราทำได้ในเรื่องของลดน้ำหนักเนาะก็คือควบคุมเรื่องของบางทีก็ก่อนนอนก็กินสบายพุงอะค่ะกำลังกินสบายพุงช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีถ้าขับถ่ายลำบากอย่างของน้องโบกัสอะถามคุณเบนอย่างงี้นะคะว่าอาหารเสริมเนี่ยบางคนเนี่ยไม่ได้ทานแค่ยี่ห้อเดียวทานเช้ากลางวันเย็นแต่ละยี่ห้อ3อย่าง3ตัวได้ไหมคะความจริงต้องได้ไหมต้องดูสารสกัดครับถ้าเกิดสารสกัดเนี่ยไปในแนวโน้มทางเดียวกันแล้วก็เป็นธรรมชาติเหมือนกันเนี่ยมันน่าจะได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นยาแล้วก็มาเป็นกลุ่มพวกสมุนไพรหรืออาหารเสริมเนี่ยมันจะแตกต่างกันใช่ครับมากินซอสกันมันจะทำให้ความดันสูงทานได้ใช่ไหมคะได้ค่ะพี่ลูกรับไปเลยนะคะเดี๋ยวฝากชื่อที่อยู่ไว้ด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะธรรมชาติ 100% พี่อุ้มอย่างน้อยปลอดภัยแต่ก็อื่นเนี่ยปลอดภัยหรือกินร่วมกันแล้วมันดีหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าก็ไม่ได้รู้ผลิตภัณฑ์ถูกมั้ยค่ะก็รู้ผลิตภัณฑ์แค่ตัวนี้ว่ามันดีแล้วก็ปลอดภัยเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติ 100% นะคะยังไงลองอ่านสารสกัดนะครับถ้าเกิดสารสกัดเนี่ยคือค่อนข้างปลอดภัยก็คือสามารถทานได้ครับค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะติดต่อหลังใหม่นะคะค่ะสวัสดีค่ะจริงๆเวลาหมดลงแล้วนะใช่แต่เมื่อกี้แอบถามเรื่องหัวใจแต่ว่านะตอนนี้เนี่ยอย่างนึงเราไม่โฟกัสตรงนั้นแล้วกันไม่มีถามส่วนตัวแต่ตอนนี้เนี่ยเรื่องส่วนตัวทำไมคะยังเขาหล่อแล้วเขารวยเยอะมากเลยโปรไฟล์เขาดีอะไรอย่างเงี้ยแขกรับเชิญมาเนี่ยพ่อร้องตลอดนะคะคุณผู้ชมค่ะแขกหล่อมากผัวแล้วอย่างเงี้ยคุณแม่เธอจะมีลูกแล้วด้วยค่ะคุณเบ้นค่ะพร้อมเลยนะคะก็เดี๋ยวเป็นคุณแม่หลังคลอดนะระวังเดี๋ยวค่อยมาลดกับคุณเบ้นอีกทีนึงขออนุญาตถามคุณเบ้นดีกว่านะคะว่าให้คุณเบ้นเนี่ยแนะนำเรื่องของการลดความอ้วนนะคะก็คืออย่างสมมติว่าบางคนเนี่ยน้ำหนักเยอะต้องการลดเขาต้องมีวิธีการยังไงบ้างความจริงคือของพวกนี้มันอยู่ที่ใจนะครับคือถ้าเกิดว่าเรามีปณิธานที่มุ่งมั่นหรือว่าเรามีแบบความคิดที่แน่วแน่แล้วว่าเราจะลดเนี่ยครับยังไงก็ลดได้แต่อย่างแรกคือตัวช่วยเนี่ยก็สำคัญเช่นการทานนะครับคือเราตื่นเช้ามาเนี่ยเราทานได้เลยเยอะเต็มที่มื้อเที่ยงก็ทานให้น้อยลงนิดนึงมื้อเย็นก็อาจจะแบบว่าเป็นแค่ผักผลไม้พอแค่นี้แล้วก็ออกกำลังกายบ้างอย่านอนดึกนะครับถ้าเกิดนอนดึกเนี่ยคือยังไงสารฮอร์โมนในร่างกายเนี่ยมันจะสร้างผิดปกติยังไงก็คือจะไม่ผอมแน่นอนนะครับถึงว่าสิคนที่นอนดึกนะอ้วนกันทั้งนั้นเลยใช่ครับก็คือเหมือนแบบบางคนบอกว่าทำไมถึงหิวนะครับก็คือหิวง่ายๆเลยว่าร่างกายเราหิวเกิดจากอะไรเกิดจากการที่กลูโคสในร่างกายครับน้ำตาลมันตกร่างกายเราก็ต้องการกลูโคสน้ำตาลเนี่ยร่างกายจะสร้างฮอร์โมนก็คือตัวเกรลินนะครับแล้วก็ตัวอินซูลินเข้ามาเพื่อต้องการคาร์โบไฮเดรตแล้วก็น้ำตาลพอเราทานเข้าไปเยอะปุ๊บสารอาหารตรงนี้แหละถ้าเกิดเราทานเยอะเกินไปเนี่ยมันจะไปสะสมในร่างกายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทานให้พอดีอย่าทานเยอะเกินไปครับเพราะฮอร์โมนมันจะสร้างผิดปกติแล้วก็ทำให้ไขมันเนี่ยสะสมนี่ไงนี่ที่เขาแบบรู้สเต็ปเลยนะคือบางทีบางคนจะพึ่งแต่ตัวช่วยก็ไม่ได้เราต้องช่วยตัวเองด้วยแต่ว่าพอมันเป็นสารสกัดจากธรรมชาติไทย 100% เริ่มทานได้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่คือถ้าเกิดทานได้ใช่ไหมแนะนำนะครับถ้าเกิดบอกว่าก็อาจจะเป็นสักเพราะเด็กๆคงไม่อ้วนนะเด็กๆส่วนมากก็คงจะไม่อ้วนก็คือประมาณสักเริ่มช่วงมหาลัยก็ได้นะครับช่วงแบบว่ามหาลัยแล้วก็เป็นคนทำงานคนอายุเยอะก็ทานได้นะครับแต่คือว่าถ้าเกิดเด็กเกินก็คือไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าร่างกายเขาต้องการสารอาหารอยู่ถ้าเกิดเราทานไปเนี่ยอาจจะเป็นการโครงสร้างร่างกายการโครงสร้างกระดูกเนี่ยผิดปกติได้ใช่ไหมครับมหาลัยแล้วกันอย่างนี้นะตัวนี้คุณแม่เท่าที่ดูเนี่ยส่วนผสมส่วนประกอบสารสกัดเลิศมากนะคะมีไฮโดรซานนะคะผงสาหร่ายเพลนะคะดีด้วยแอลคาเนทีนแอลทาเทรตนะคะครีนออยล์นะคะครีนออยล์นี่มันคืออะไรนะคะคือออยล์คือทำมาจากตัวที่เป็นกุ้งครับกุ้งเล็กๆแต่ต้องมาจากกลุ่มแม่น้ำทางยุโรปนะครับเพราะตัวนี้คือมันจะเป็นตัวที่ช่วยเกี่ยวกับบำรุงสมองด้วยแล้วก็เป็นตัวที่ช่วยเร่งเมตาบอลิซึมได้ด้วยครับต้องบอกแบบนี้ว่าในอาหารเสริมที่ห้ออื่นๆเนี่ยเขาจะไม่ใส่ครีนออยล์เข้าไปแล้วก็กินแล้วก็บางคนก็จะเบลอบางคนก็จะจับไม่ได้บางคนก็จะแบบนิดนึงอันนี้มันเกี่ยวไหมคะอ๋อตัวคิวออยล์ใช่ไหมตัวคิวออยล์ไม่เกี่ยวครับตัวคิวออยล์จะเป็นตัวที่มันจะอยู่ในกลุ่มพวกน้ำมันตับปลาพวกน้ำมันปลาอะไรมากกว่าใช่ครับตัวนี้จะเป็นตัวที่เลี้ยงในตัวเราเองลดน้ำหนักไปนะคะน้ำหนักลงแต่ว่าร่างกายเราก็ยังแข็งแรงใช่ครับจะไม่เบลอไม่ค่ะ
แอลฟิตนิวอะลานีนคืออะไรคะมันจะเป็นโครงสร้างของตัวแอลคาเนทีนครับอ๋อก็คือเป็นตัวโครงสร้างเลยก็คือตัวแอลคาเนทีนก็คือเป็นตัวที่จับไขมันไปสู่เซลล์ในร่างกายใช่ไหมครับก็คือถ้าเกิดเรากินแอลคาเนทีนอย่างเดียวโดยที่เราไม่ออกกำลังกายเนี่ยก็จะไม่ได้ผลเราต้องออกกำลังกายตามเข้าไปด้วยทำให้แอลคาเนทีนเนี่ยคือไปเผาผลาญในเซลล์ในร่างกายเราเหมือนเวลานั่งก็เหมือนเดินเดินก็เหมือนวิ่งอะไรอย่างเงี้ยยิ่งออกกำลังกายยิ่งดีเข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคุณผู้ชมวันนี้ใครที่สนใจบอกได้เลยว่าคุณอย่าไปแบบเชื่อแค่ว่าของถูกแล้วมันจะดีนะอันนี้เนี่ยของดีจริงๆแล้วลดราคาพิเศษปกติละ800กว่าแล้วโปรโมชั่นก็คือเหลือแค่กล่องละ660บาทเท่านั้นและใครสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะติดตามกันได้เลยตามเบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอเดี๋ยวเราจะขึ้นให้แล้วกันเนาะอ่ะฝากหน่อยค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็คือถ้าเกิดว่าคนที่รักสุขภาพนะครับโดยที่บอกว่าอาจจะแบบไม่ต้องการลดภายใน2วัน3วันอยากแบบว่ามีสุขภาพที่ดีด้วยแล้วก็หุ่นดีด้วยนะครับก็อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับก็ฝากติดตามเพจ Bonnie Sale ด้วยนะครับถ้าเกิดเรามีกิจกรรมดีๆหรือว่ามีการแจกสินค้าหรือว่ามีอีเวนท์ที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะแจ้งในเพจนะครับนะฮะก็สามารถไปกดไลค์ก่อนได้เลยนะฮะรวมถึงกดแชร์นะคะแล้วก็ต้องบอกค่ะว่าโทรสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือโทรสอบถามได้นะคะที่เบอร์061นะคะ7326555นั่นเองค่ะใช่ค่ะสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายก็สมัครกันได้เลยนะคะขายของดีมั่นใจไปเกินครึ่งกว่าครึ่งนะคุณผู้ชมคะและที่สำคัญวันนี้ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงเจ้าของบริษัทเองหล่อเลิศเพอร์เฟคขนาดนี้ใช้เองแล้วถึงบอกต่อใช้เองถึงทำมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำมาขายกับคุณผู้ชมนะคะยังไงวันนี้ขอบคุณคุณเบนซ์ด้วยที่ให้เกียรติมาในรายการของเราค่ะขอบคุณค่ะอย่างนี้ดิฉันก็กินแบบสบายใจแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะกันกินต่อมื้อเช้าเนี่ยคุณแม่ก็กินแล้วก็ตามด้วยนี่ดีพิวาสมื้อเที่ยงแล้วเนี่ยแม่เนี่ยกินตอนเที่ยงใช่ก็ผิดวิสัยทัศน์ของถูกต้องของการกินแล้วใช่แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณแม่กินตามไปเลยเพราะมันดีรสอย่างแน่นอนคุณเองก็เหมือนกันอย่าปล่อยให้อ้วนเพลนะคะต้องเลือกอะไรที่มีประโยชน์แล้วก็ดีจริงๆแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณแม่เวลาของเราหมดลงแล้วคุณผู้ชมค่ะเราสี่คนต้องลาไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะในรายการคนดังขอโชว์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้ค่ะค่ะวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะอร่อยอุ้ยนี่ต้องขอเลยนะเนี่ยโอ้รสมากเลยอ่ะ